สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Faros Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวล็อตใหม่มาแล้วนะคะสำหรับแก้ว Faros Podcast ชาวช่องซื้อกันได้ที่เว็บ faros.studio ค่ะ สวัสดีค่ะพี่โพลยูเมนโนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะรอคอยนะคะในบรรดาพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่ละราัชากาลก็จะมีเรื่องราวเด่นๆไม่เหมือนกันเนาะในราัชากาลนี้พบว่ามเออีเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นแก่สยามประเทศหลายเรื่องเราก็อาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าลืมไปแล้ววันนี้ก็จะหยิบมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6คะ่ะ รเรื่องราวของรชัชกาลที่6นะคะจะถูกบอกเล่าโดยรุ่นน้องที่มีความคลัง่งไคล้เกี่ยวกับเรื่อง <laughs> เรื่องในรัวในวงังเนาะศึกษาชาวบา<อ>้านเรียกชอบเมาเจ้า, <laughs> านิน <laughs> ต้อนรับน้องโจ๊กส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคัก่อนอื่นเราก็ต้องมีการดิสคลมกันก่อนเลยในช่วงต้นว่าเราจะเป็นการพูดคุยกันในแบบสบายๆฉะนั้นก็จะพยายามใช้ราชาศัพท์ให้มากที่สุดเท่าที่จะได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบในทุกเรื่องทุกประโยคเพราะว่าไม่ได้มีความถนัด ขนาดนั้นเนี่ยก็ทาก็มีจัดนาเพื่อเป็นการพูดคุยกันในเชิงสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้มาแบ่งปันกันนะคะต้องเรียกว่าต้องขอใช้คําศัพท์สามัญและภาษากระเทยในการดำเนินรายการเพราะนั้นเาบอกกันก่อนว่าเออก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเห็นเปิดมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็ไม่ต้องดูเรื่องราวของราชการที่หก เราเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าพูดถึงรัชกาลที่6ในยุคนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาแบบไฮไลท์ไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ไฮไลท์ก่อนก็คือจริงๆถ้าเกิดปัจจุบันถ้าให้พูดถึงรัชกาลที่6เนี่ยเราอาจจะคิดแบบโหอะไรหลายคนก็บอกเสด็จพ่อรัชกาลที่6ต้องถวายเบรนวันดีลูกเสืออะไรต่างๆซึ่งมันก็มีทั้งความเข้าใจที่ถูกและความเข้าใจที่ผิดแต่ว่าเบื้องต้นผลงานเด่นๆสําคัญเนี่ยพูดเลยว่าเราแค่ยกข้อมือขึ้นมามันก็เป็นผลงานรัชกาลที่6แล้ว ข้อมือหรอใช่อเมริกาเทียบเวลาเราตอนเช้าเราฟิตเนสเสร็จปั๊บขึ้นกิโลชั่งน้ำหนักกิโลนั้นผลงานรัสกาิ์นิโกท่านเป็นคนริเริ่มใช้ระบบเมทริกซ์ในการชั่งตรงวัดของบ้านเราเทียบเวลามาตรฐานมันมีสตอรี่เดี๋ยวเราไปเมาส์กันหรือแม้กระทั่งผนังห้องที่เราสลังจะทุบนี้นะฮะปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของรัสกาิ์นิโกที่ท่านริเริ่มให้มีแล้วก็หลายๆอย่างที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมัน เป็นของที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่6ทั้งนั้นเลยเป็นผลงานซึ่งแบบท่านสร้างไว้ซึ่งตัวท่านเองอ่ะก็เคยพูดไว้ท่านมีพระราชสมรรบสั่งไว้กับมหาเล็กท่านหนึ่งว่ากว่าคนจะรู้ว่าฉันทําอะไรอ่ะฉันก็คงตายไปนานแล้วซึ่งก็เป็นจริงตามเป็นจริงตามนาน exactly เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรยังไงบ้างอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่เป็นรัชกาลที่5มไม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านแบบรัชกาลที่หน่าสนใจก็คือทุกคนรู้จักเรื่องราวของรัชกาลที่ห้าเนาะแต่หลังจากหมดรัชกาลที่ห้าปุ๊บแล้วเนี่ยเป็นรัชกาลที่หเนี่ยเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกมันมีเหมือนกับว่าเป็นเป็นความท้าทายบางอย่างที่ต้องรับช่วงต่อจากยุคที่มันยิ่งใหญ่เรืองรองเหลือเกิน <มา S 1> อนอกจากยิ่งใหญ่รับจากพ่อแล้วจริงรับจากปู่ด้วยเป็นรัชกาลที่สี่เป็นมิชชั่นส่งกันมาสามรัชกาลคือ จริงๆว่าต้องเรียกว่าจริงๆท่านส่งกับทุกรัชกาแหละแต่ว่ามามาสาเร็จในช่วงสาคัญเนี่ยสี่ห้าหกรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกในยุคนั้นเนี่ยเออเขาบอกว่าความเป็นอารยะของประเทศเนี่ยจะวัดกันด้วยห้าอย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลกลาง hmm. ที่มีอํานาจรวมศูนย์กลาง hmm. ถ้าในยุคนั้นนะยุคปัจจุบันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นับอย่างนั้นอันต่อมาก็คือการจัดระบบองค์กรศาสนาองค์การสิริจีนเนี่ยมี แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอาสาธารณสุขสาธารณูปโภคต่างๆเราก็จะมีเรื่องของสถาปตัตยกรรมอาร์เคเต็กเจอร์แล้วก็ปิดท้ายจริงๆในย่างที่5เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของอาการแบบ Job Specialization ก็คือแบบเป็นคนที่มีอาชีพเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกิดขึ้นซึ่ง5อย่างเนี้ย5อย่างถือว่าสำเร็จในในรัชกาลที่ออเพราะว่าเริ่มกันมาตัรัชกาลที่4เสร็จในรัชกาลที่6โดยเฉพาะ ตัววัดตัวชีวัดในด้านเรื่องของศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมเนี่ยเป็นพรากษัตริย์ที่ประพันธ์ไว้หนึ่งพันสองร้อยสาสิบหกหัวเรื่องเยอะมากเยอะแบบเยอะมากท่าน,นเอาเวลาที่ไหนก่อน <No. S 2> <laughs> เยอะมากเยอะจนแบบโอ้โหแต่งได่ไงวันนี้ในหนึ่งชั่วชีวิตท่านก็เลยได้รับพระราชสมัญญาก็คือฉายาสมยาว่าแบบสมเด็จพระมหาเทีราเจา้าแปลว่าพระมหากษัตริย์นักปราช์นักปราชศ แต่ว่าความเป็นนักปรา์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ทรงพระยาวอะไรต่างๆด้วยเลยอ่าเราเริ่มเรื่องสมัยตอนเด็กๆเลยตอนเด็กๆเลยตอนเด็กเนี่ยต้องบอกว่าท่านก็มีความเปิดสกาดมาตั้งแต่เด็กคือ <laughs> ยังไงคร,รับเปิดสกาดมาตั้งแต่แม่นั่นก็คือสมเด็จรีเยนใช่ไหมสมเด็จที่บนเป็นแม่และสกานี้กก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงเราสออกพระนามอย่างเต็มแค่ครั้งเดียว อ่า,าะะเพราะาเหนื่อย <laughs> <laughs> เรียกสมเด็จรีเยนแล้วกันเรียกสมเด็จรีเยนก็คือสมเด็จท่านเป็นอัครมเหสีมเหสีเอกของรัชกาลที่ห้าซึ่งท่านก็เป็นราชโอรสก็คือเป็นลูกของทั้งสองพระองค์เนี้ยแล้วคือสมเด็จรีเยนเองเนี่ยความเป็นแม่เนี่ยแม่กับลูกเนี่ยมีความอะไรแบบน่ารักคล้ายๆกันมากอย่างแรกสุดคือเกิดวันเดียวกันหนึ่งมกราคมเหมือนกันแต่คนละปีหนึ่งมกราคมเหมือนกันแล้วเป็นคนที่แบบเหมือนแม่เลี้ยงมาก็จะแบบแม่มีความเปิร์สกาดมาอยู่แล้ว สมเด็จลีเยน็นเดี๋ยวต้องมาสักเทปหนึ่งน hmm. ะมีความแบบโอ้ัวสมัยใหม่ในยุคนั้นประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดมาสู่ลูกด้วยลูกได้ความเป็นสมัยใหม่จากคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ได้เรื่องของความบริหารการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะ,ะนั้นในตัวรัชการที่6จะมีความเป็นแบบเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์มาตั้งแต่เด็กอย่างเช่นว่ามีเรื่องเล่าบันทึก hmm. บันทึกของหม่อมเจ้าหญิงคุณพ,พิสมัยดิสกุลนี่ก็ เล่มนี้นะครับไปหาอ่านกันได้เป็น,นะะสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นอันนี้เป็นเล่มที่เล่าโดยเฉพาะเรื่องรัสการนีหกเหมือนเป็นบันทึกเลยใน,น,นช่วงเวลานั้นเป็นบันทึกช่วงเวลานั้นก็สรเล่าว่ารัสการนิหกตอนเด็กๆเนี่ยคือสมเด็จรีเยนสมเด็จที่บนเนี่ยในสำนักของท่านก็ต้องมีเจ้านายองค์นั้นองค์น,งนี้มาฝากให้เลี้ยงน,นู่นนี่นั่นหรือกลับพระโสธิดาของเจ้านายองค์อื่นมาเลี้ยงเป็นแบบพระโสธิดาขององค์เองด้วยทีนี้มันจะมีแคมเปญหนึ่งก็คือว่า ท่านจะส่งผู้ตรวจราชการสมเด็จเลีเยนส่วนราชการให้ไปตรวจว่ากลางวันเนี่ยนอนกลางวันกันดีไหมอ๋อก็คือเลี้ยงลูกของหลายๆคน,คนอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปเช็ค <ใน S 1> เลยไปเช็คแต่ท่านไม่ไปเองท่านก็จะใช้พระราชโอรสของตัวเองไปไปตรวจไปถึงลูกที่โตหน่อยลูกที่โตหน่อย <c oughs> ให้ไปคุมซิว่าน้องๆมันนอนหลับกันเรียบร้อยไหมเล่นกันไหมดึงเปียกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ส่งไปทีนี้ ลูกแต่ละองค์เนี่ยก็เหมือนรู้เลยว่าแต่ละองค์เนี่ยอาการในการส่งไปเช็คเนี่ยคือคนที่ไปเช็ครู้เลยว่าต่อไปจะโตมาเป็นแบบแนวไหนคือหมมเส้าหญิงคุณพิสมัยบอกว่าถ้าเกิดเป็นทุนกระหม่อมเล็กคือสมเด็จเจ้าฟ้าสักรพงศ์พัวนาถกรมหลวงพิสณุลปวชานาซึ่งต่อมาท่านโตแล้วเป็นยิ่งใหญ่ในสายทหารเนี่ยก็จะมีความเฮียบคือเป็นแต่เด็กๆเ,เป็นตั้งแต่เด็กเลยก็คือโผล่ไปเสร็จปับ๊บถ้าไปตรวจเวลาท่านไปตรวจถ้าเป็นทุนหม่อมเล็กไปตรวจเนี่ยไปตรวจเสร็จปุ๊บ ท่านก็ตรวจแบบทหารเลยแบบตรวจแบบว่าอ่าลองจิ้มลองอดูสิว่าสะดุ้งนี่ไหมหลับจริงไหมหอ,อ่าถ้าไม่หลับจริงก็วิ่งไปทุนฟ้องสมเด็จเวียนสมเด็จแม่สมเด็จแม่ก็ลงพระอาญาว่านี่ให้นอนไม่นอนไม่ทาตามกฎระเบียบอันนี้เป็นทุนหม่อมเล็กเป็นสายทหารแต่ถ้าเกิดทุนหม่อมโตก็คือรัชกาลที่หกของเราเนี่ยซึ่งมีพระนามลำลองก็คือชื่อเล่นว่าทุนหม่อมโตเนี่ยอ่าไปตรวจทุนหม่อมโตก็เสด็จมาแต่ด้วยความที่เป็นพระองค์โตก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ย มันไม่หลับก็หลอกอีเด็กๆพวกเนี้ยมันไม่หลับมันโซนฉันก็เป็นเด็กมาก่อนฉันก็รู้<ม>แล้วฉันก็รู้ว่าเป็นเด็กแล้วโดนแม่ตีใครๆก็ไม่ชอบ<ม>แต่ฉันก็ไม่อยากให้น้องเกลียดฉันฉันจะทำยังไงวะเออเออก็สเสด็จไปประทับยืนอยู่หน้าประตู<ม>แล้วก็แบบรู้ว่ายังไม่หลับน่าหลักนะะยืนหน้าประตูบอกน้อง <laughs> ดอกน้องๆทั้งหลายทั้งหมดรู้ว่ายังไม่หลับหลับเสียสิจะได้ไปทูลว่าหลับอก็ยืนเฝ้าน้องให้น้องหลับ หลับหมดแล้วก็ไปทูลสมเด็จแม่ว่าหลับกันหมดแล้วรอด mm hmm. เป็นคนแบบนั้นแบบเป็นคนคิด s t r a t จีแบบยังไงวะไม่ให้เราโดนน้องเกลียดไม่ให้แบบทําผิดพลาดตามโจทย์ของแม่ uh, ประีประนอม,นนอมทั้งสองฝ่ายก็ต้องรักฉันใช่ท่านเป็นคนแบบอย่างนั้นแบบ mm hmm. เป็นคนแบบคิด strategi มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ uh huh. uh, แล้วก็ตอนเด็กเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าท่านทรงพระนามลำลองว่าทุนหม่อมโต uh huh. พระนามเต็มก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ <S 2> <S 2> นั่นเองนะสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยซึ่งตอนเด็กเนี่ยออนอกจากพระอุปนิาสัยต่างๆตรงนี้แล้วในเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูเป็นคนที่มีทรงเรื่องของการแบบชอบอ่านชอบเขียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าเริ่มแรกจริงๆเนี่ยคนที่ชอบอ่านชอบเขียนหนังสือ1236หพันสองรอสาสิบกวเรื่องที่เป็นผลงานเนี่ยตอนเด็กมีบันทึกว่าไม่ชอบเรียนอ้าว แปลกมาก hmm. แปลกมากท่านหญิงพูนเช่นเดียวกันสามารถไปแอบดูได้ในพิพิธ e ัยูเมโเทปกรมพยาดำมงราชานุภาพ <c oughs> ขายของให้ด้วย <c oughs> ท่านเป็นผู้จัดการการศึกษาสมเด็จก,กรมพยาดำมงราชานุภาพท่านก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเจ้านายต่างๆอะท่านก็ต้องเป็นคนดูแลจัดการการศึกษาเพราะเป็นคนทําเรื่องของการศึกษาเป็นพระองค์แรก ก็บอกว่ามีเจ้านายสองพระองค์ซึ่งตอนเด็กกับแบบไม่ชอบเรียนหนังสือเลยแต่โตขึ้นมาเป็นปราดและชอบอ่านหนังสือทั้งคู่หนึ่งก็คือหนึ่งก็คือเออกรมพระจันทบุรีนรินาศนะฮะเอ่อพระองค์กิติยากรก็คือต้นรัชสกุลกิติยากรเนี่ยแหละ,ะพระองค์นี้ต่อไปโตขึ้นมาจะเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ช่วยงานรัชกาลนีหกด้วยอ,อันนี้เป็นเป็นพี่รัชกาลนีหกตอนเด็กไม่ชอบเรียนตอนเด็กไม่ชอบเรียนบอกว่าเออพระองค์กิติยากรวลลักษณ์เนี่ยตอนเด็ก่ะ ก็อขอเนี่ยใช้เวลาหนึ่งเดือนในการท่องอขนาดนั้นและอีกพระองค์ก็คืออีกพระองค์ก็คือรัชการที่หกนั่นเองทุนหม่อมโตก็คือตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบทรงพระอักษรมากมายเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นพระองค์ที่ชอบเรียนนั่นแหละแต่เลินใบดูคือลงมือเลยชอบลองให้รู้อะไรต่างๆเลยซึ่งมิสัยลองให้รู้อย่าต่อไปจะพัฒนาเป็นโครงการต่างๆต,งต,งตอนที่โตแล้วก็เริ่มเรียนเน่ะตอนเรียนเนี่ย เรียนในโรงเรียนราชกุมารก็คือเป็นโรงเรียนสําหรับเจ้านายในวังก่อนอเจ้าหนายในวังก่อนแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยตอนเด็กรัชกาลที่6ก็มีความประชวนบ่อยนิดนิดน่ดนอยๆแบบตามวัยยุคนั้นสาธารณสุขอาจจะไม่ค่อยดีก็ประชวนบ่อยก็มีโอกาสที่แบบจะได้เสด็จออกไปประทับออพักผ่อนวิทยาบทหัวเมืองชายทะเลไปเกาะสีชัางอะไรต่างๆแล้วการที่5้าเนี่ยระหว่างประทับอยู่ที่สีชัางต่างๆรักษาพระองค์ตอนเด็กเนี่ยรัชกาลที่5ก็ให้สมุดโน้ตมาเล่มหนึง่ง มหมายถึงให้ไปเขียนปนเขียน,นให้ไปเขียนบันทึกให้ลองให้ลองฝึกซิว่าลองเขียนบันทึกเพราะว่าได้ข่าวมาแล้วจากกรมพยาดำรงว่าองค์นี้แบบไม่ค่อยชอบอเขียนชอบอ่านนู่นนี่นั่นก็แอบ,บให้บันทึกไปเราก็บอกอ่านไหนลองเขียนสิ่งต่างๆที่พบเจอมาส่งพ่อหน่อยที่เกาะ,ะสีชังที่เกาะสีชังท่านก็เลยเริ่มทํารีพอร์ตท,ทางราชการตั้งแต่ตอนอายุหกเจ็ดขวบ <laughs> <laughs> แล้วก็เขียนว่าวันนี้ทําอะไรยังไงเริ่มเขียนไดอารี่ แล้วปรากฏเขียนไปเขียนมาก็เริ่มจะทรงพมันก็คือทรงทรงไม่หยุดหลังจากนั้นก็เขียนทั้งชีวิตเขียนทั้งชีวิตเขียนจนแบบว่าปัจจุบันเซี่ยวนึงของบันทึกนั้นเนี่ยก็กลายเป็นหนังสือด้วยก็เป็นหนังสือเป็นประวัติต้นรัชกาลที่หกซึ่งอันนี้แปลว่าเป็นเป็นสิ่งนี้ท่านเขียนเองถึงเล่าถึงตัวเองค่ะเพราะนี่ลงชื่อตรงนี้เลยว่ารามวชิราวุธนะฮะรามวชิราวุธก็คือตัวท่านเองรามวชิราวร พราะถือว่าเป็นสิ่งที่บันทึกด้วยตัวเองบันทึกด้วยตัวเองใช่ฮะแต่แต่ในเล่มที่ได้นํามอกมาพิมพ์หรือมีการสัตว์พิมพ์ตอนนี้เป็นตอนที่เเจริญพระชนแล้วแต่ว่าจริงก็บันทึกมาตั้งแต่เด็กใช่ฮะอันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เปลี่ยนละจากคนไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นคนชอบแลเป็นคนชอบชอบแล้วหยุดไม่ได้ด้วยหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกขัวเรื่องเป็นพระราชบุญที่เบ็ดเสร็จแล้วต้องบอกว่าเป็นพระราชบุที่คนเจอยังมีที่คนไม่เจออีกอาจจะไปหลงหลงอยู่ ที่ยังไม่เจอกันตอนนี้ทีนี้จากในเด็กแล้วเด็กก็เริ่มเรียนหนังสือในโรงเรียนสุกุมารแล้วก็มีอาจารย์ภาษาไทยก็คือพญาศรีสุนทรโวรหารน้อยอาจารย์ยังกูลซึ่งเป็นคนทําแบบเรียนในยุคนั้นแล้วก็มีจ้างฝรั่งมาสอนด้วยต่างๆเป็นเรียนหนังสือก็สมัยก่อนเรียนเก๋มากเรียนบนพที่นั่งจากรีมหาปราสาทโร<อ>เขาเข้าห้องเรียนไฮโซว่ะเข้าห้องเรียนกับครูฝรั่ง ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเ,าเรียงกัตงน,นรรตรงนั้นเรียงกันตรงนั้นเรียนกันตรงเฉลียงว่าที่นั่งตรงนั้นเป็นทุนหม่มเจ้าฟ้าก็เรียนกันตรงนั้นเสร็จปั๊บทีนี้ในวัยเด็กพอเริ่มจเจริญพระชนมาปั๊บเนี่ยพอถึงอายุหนึ่งถ้ารู้ว่าเด็กคนนี้รอดเสร็จปั๊บ่ะเขาถึงจะให้ชื่อเหมือนว่าถ้าเกิดตายแต่เด็กเนี่ยก็จะแบบมีแค่ชื่อลำลองอะไรไป oh. แต่ถ้าเกิดแบบโตมีอายุอยู่รอดมาก็จะได้ชื่อได้ชื่อการให้ชื่อของเจ้านายก็คือการทรงกลม ก๋อคือเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมในราชสำนักว่าว่าแบบเออถ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้านายเจริญพระองค์เป็นแบบโตขึ้นรู้แล้วแน่ว่ารอดไม่กระสอบกระแสแล้วปิวปิวไปเนี่ยก็จะได้แบบเออได้ทรงกลมได้จะได้มาช่วยงานกันในบ้านเมืองก็สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชาวุฒิเนี่ยท่านก็ได้ทรงกลมเหมือนกันก็คือเจริญพระชนปั๊บถึงอายุสะโสกันก็คือโกนจุกโกนจุกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกการเปลี่ยนผ่านว่าจากเด็กน้อย เริ่มเธอจะเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจะต้องเริ่มมาช่วยงานอะไรคุณพ่อคุณแม่กันได้แล้วนะอายุคือประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณ13บพระชนมายุสิบสามพรรษาตอนนั้นก็ได้เข้าพระราชวิธีโศก,กันแล้วก็ได้รับพระนามกลมมาเป็นกลมมขุนเทพทวารวดี Oh, ชื่อต an ึกคณะนิติศาสตร์จุฬาอ๋อเข้าใจแล้วคือเดินผ่านบ่อยเดินผ่านบ่อยๆเข้าอยู่นิเทศใช่ไหมและอาคารเทพธารวดีอัน allora นั้นคือชื่อของราชการที่หกชื่อของราชการที่หกชื่อพระนามกรมของราชการที่หกนี่พูดด้วยความไม่อายเลยนะว่าไม่เคยรู้มาหนึ่งว่า เป็นเป็นตึกที่เดินผ่านไปบ่อยเพราะว่าไปกินอ่อไปกินซม่ำไอ้ตรงซม่ำซม่ำซม่ำขนาดนี้เลยยังผับองกรยังผับองกรอะไรนะตรงนี้เทศอ่ะใช่ไม่เคยรู้เลยว่านี่คือชื่อที่เป็นพระนามตอนที่อ่าเขาเรียกว่าเวลาเลยนะคะทรงกรมทรงกรมใช่แล้วมันประหลาดอย่างหนึ่งก็คือในเวิร์กนั้นอ่ะเวิร์กของแอบเมาส์เรื่องสุราหนึ่งเวิร์กตรงนั้นอ่ะตึกของนิเทศศาสตร์ก็คืออาการมงกุฎสมมุติวงซึ่งคือชื่อรัชการนี้สี่แล้วตึกที่เรียนรวมเรียนรวมระหว่างสองคณะ เออเรียกว่าตึกพินิษ์ประชานาดก็เป็นนามกลมรัชการนื๕แล้วตึกของนิติเองก็เป็นนามกลมรัชการนหกเรียงต่อกันเลยเรียงต่อกันเลยเดะเหมือนใส่รหัสเลยอ่ะเหมือนใส่รหัสสามองนี้เป็นสายรหัสกันแล้วเขารับแคมเปญกันมาเขาก็ซิบอกกันมาว่าเธอต้องทําอะไรอก่อนสนดตายมันแบบทิ้งไว้เธอต้องรับภารกิจนี้ต่อสู้เพ่อขอบคุณนะที่ถอดรหัสนี้ให้ถอดรหัส้ไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยใช่ต่ะงมา ทีนี้ในยุคสมัยรัชกาลที่5าเนี่ยมันเริ่มรับธรรมเนียมฝรั่งมาพี่ฟ้าก็คือธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยเวลาเขาตั้งลูกตั้งเจ้าต่างๆเนี่ยเขาจะตั้งให้เป็นเหมือนแบบเป็นคนดูแลในพื้นที่นั้นในยุคแบบในยุคระบบฟิวดองอย่างนั้นอ่ะก็คือแบบเป็นคนต้องดูแลพื้นที่ตรงนั้นมันก็เลยเป็น Prince o อฟแยุคแตยุคออฟอย่างเงี้ยเหมือน Prince of Wales ์แยุคแห่งเอดินเบิร์กอย่างเงี้ยแตยุคออฟเคมบริดจ์อย่างเงี้ยเหมือนกันทีนี้พอไทยรับมาปั5 ท่านก็ตั้งลูกท่านให้เป็นเจ้าแห่งหัวเมืองต่างๆทรงกรมไปทรงกรมสิ่งที่เราเรียกเป็นทรงกรมกรมมขุนสงขานคารินกรมมาพระจันทบุรีนารยุาธกรมมาหลวงเพชรบุรีราชสรินทร์ิษณุนโลกประชานาอย่างคานัคาลินต่างๆเป็นชื่อแบบเอ๊ะทำไมเป็นชื่อจังหวัดอะไรต่างๆซึ่งของร้อหกเป็นไรนะฮะของรัชการที่หกก็ได้เป็นจังหวัดเหมือนกันแต่ไม่มีชื่อจังหวัดอยู่ในชื่ออยู่ในพระนามกรมอย่างเมื่อกี้ก็คือเทพทวารวดีเทพทวารวดี แต่ว่าเทพรอดีเสร็จปั๊บเราเป็นผู้ติดตามสุริโยไทยมากเราก็จะรู้กันโดยทันทีว่าเทพทอรดีปั๊บในใจเราก็จะต่อว่าสี่อายุทยาเทพทรดีสี่อายุทยาก็คือได้อายุทยาเมืองหลวงเก่าไปเลยเพราะเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกและเป็นที่มาของถนนสี่อายุทยาด้วยถนนในเวิร์กนั้นที่แบบว่าเราชอบเล่นมุกกันถนนแบบไปเพชรบุรีก็อ๋อโอเคเดี๋ยวต่อเอกมัยอะไรอย่างนี้มันเป็นพระนามกลมซึ่งเป็นจังหวัด ตามพระนามกรมของเจ้านายโอ้โหล้ำลึกมากคิดว่าหลายๆคนตอนนี้ที่รู้สึกว่าฉันจะหลุดไหมนะในตอนเนี้ยเริ่มเริ่มต่อจิ๊กซอว์ติดแล้วนะว่ามมีมหลายๆชื่อหลายๆอย่างที่เหมือนถูกซ่อนเป็นรหัสเอาไว้ใช่เป็นแคมเปญจากตรงนั้นอ,อันนี้ในช่วงที่ทรงกรมเสร็จแล้วก็คือเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเริ่มโตเป็นวัยรุ่นพอโตเป็นวัยรุ่นเสร็จปั๊บเนี่ยเออการณิ้ะก็เริ่มมีแคมเปญส่งลูกไปอยู่ในรัสนักต่างๆเพราะว่าเริ่มเจริญสัมพันธ์ทมตรีต่างๆของประเทศตต่่าางงๆอนนนนัั้เเีียรม สยามมุฎราชกุมารพระองค์แรกอยู่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิวชญฤทิต,ตยังยังทรงพระชนอยู่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชญฤทิตเนี่ยอาการนิฮาท่านตั้งใจจะให้อยู่ในไทยแล้วก็สั่งสอนด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นลูกๆเจ้าฟ้าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยส่งส่งไปรันแคมเปญไปรันแคมเปญในต่างประเทศคือถ้าเกิดถึงแม้เราจะไม่มีสถานทูตแต่เรามีลูกไปแบบคอยดูหน่อยซิว่าสำนักนี้เป็นยังไงสำนักนั้นเป็นยังไง ไปสนิทเผื่อมีอะไรขึ้นมาปั๊บทางการเมืองคุยไม่ได้อาจจะให้ทางสำนักชั้นักคุยกันก็นกกได้ใช้ความสัมพันธ์ใช้ความสัมพันธ์ทางนี้ก็ทุนกระหม่อมเล็กกรมหลวงพิชุตโลกพันาจอย่างเงี้ยที่เราได้ยินกันท่านก็ไปอยู่รัสเซียเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ต่อไปท่านก็ไปอยู่เยอรมัน <ừ. S 1> ต่างๆสองราชการที่6เองท่านก็ได้รับคัดเลือกให้ส่งไปอยู่รัฐสำนักใหญ่ด้วยส่งไปอยู่อังกฤษอังกฤษครับซึ่งยุคนั้นตัวแม่ของกฤษก็คือ แม่วิกตอรียไม่ใช่วิกตอรียซีเครนะวิกตอรียคือราชินาวิกตอรียของเรานันเองอยู่ร่วมสมัยกันคือในอังกฤษเป็นพระนางวิกตอรีอ่าเทียบง่ายๆให้เห็นในอังกฤษเป็นพระนางวิกตอรียอยู่ในไทยเป็นรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าในญี่ปุ่นก็คือยังเป็นยุคสมัยเมจิเมจิซึ่งเดี๋ยวต่อไปรัชกาลที่หกก็จะเป็นไทโชพอดีค่ะทีนี้ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศในคยะสำนักตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือจะต้องให้เจ้านายแต่ละพระองค์ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะ คือเหมือนประกาศองค์พุทธมรรคถามว่าสําคัญอย่างไรสําคัญเพราะว่าจะได้ให้เจ้านายแต่พระองค์ได้ยึดมั่นไว้ว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมะในจิตใจเป็นเหมือนแบบขู่ไว้ไกลๆว่าไปสถาบาันกับพระแล้วนะ<อ>เธออย่าไปทําตัวไม่ดีนะจ๊ะต้องตั้งใจต,ต้องตั้งใจตต้องเรียนเสร็จกลับมาเรียนเสร็จกลับมารับู้รงบ้านเมืองต่างๆเนี่ยเป็นโมทีฟในการแบบว่าสอนเด็กๆตั้งแต่เล็กๆค่ะทีนี้พอกําลังจะออกแล้วจะขึ้นเรือแล้วเรียบร้อยเกิดเหตุการณ์สาคัญที่เป็น turning point แรก ของราชการที่6ที่แบบจำฝังใจแล้วเป็นแคมเปญไปจนตลอดทั้งชีวิตเลยนั่นก็คือวิกฤตการ์รอสสร้อยสิบสอง๋อวิกฤตการ์ช่วงเวลานานช่วงเวลาช่วงกําลังจะออกไปเลยกําลังจะได้ขึ้นเรือออกไปแล้วช่วงเวลานั้นมันทําให้ท่านเดินทางออกไปช้าเพราะมันเกิดวิกฤตการ์รอสสร้อยสิบสองก็คือช่วงที่มีการเสียดินแดนการเสียดินแดนการบริเวณบริเวณฝั่งซ้ายฝั่งขวาแม่น้ําโขงต่างๆตรงนั้นที่เรามีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส แล้วเราโดนเรือลบฝรั่งเศสปิดปากอ่าวตอนนั้นเราต้องเจราจาด้วยการเสียดินแดนมันก็เลยเป็นเหมือนสิ่งที่ฝังอยู่ในใจว่าแบบปุ้ยภัยคุกคามของมหาอำนาจนี่มันไม่ใช่เล่นมันแบบเรือรบไปอีกนิดเดียวจากสารรุดฝรั่งเศสมันเข้ามาที่วังหลวงระยึดกรุงเทพได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบอยู่ในสมองของรัชกาลที่6เลยว่าโหฉันเห็นภาพเป็นผู้ร่วมในเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นความทุกทข์ทรมานของทุนหม่อมพ่อว่าเจออะไรยังไงบ้างท่านก็จําฝังใจเลยว,ว่าเดี๋ยวต่อไปฉันจะต้องหาทางแก้ ปัญหานี้ให้ได้ท่านก็โอ้เห็นตัวอย่างแล้วก็เสด็จออกไปทีนี้ช่วงเวลาในชีวิตของรัชกาลที่หกเนี่ยจำง่ายมากคือท่านมีพระชนมพรรษาทั้งหมดเนี่ยสีิบห<ม>้าปีในสี่ิห้าปีสามารถแบ่งพีเรียดเป็นสามช่วงง่ายๆเลยอย่างสิบห้า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 คือตอนนี้เป็นเจ้าชายอยู่ในสิบห้าปีแรกตอนนี้อายุประมาณสิบ4ามสิบสี่แล้วตอนนี้ประกาศโศกันสิบสามกนจุกสิบสามแล้วก็ประกาศผู้ช่วมรรกาศจะออกไปเรียนตอนสิบสี<ม>่ลเนี่ย ก็ออกไปเรียนเป็นช่วงแรกช่วง15ปีแรกเนี่ยออกไปเรียนปั๊บพอไปอยู่ที่อังกฤษไปอยู่ที่อังกฤษสิ่งที่เริ่มเรียนโดยทั่วไปก่อนก็คือเรียนปรับพื้นฐานก่อนเรียนภาษาเรียนอะไรต่างๆเรียนแบบโฮมสกูลอยู่ที่อังกฤษก่อนพอเริ่มเรียนปรับพื้นฐานได้สักปีหนึ่งเกิดเรื่องที่เมืองไทยก็คือเหมือนที่เราเล่ากันว่าทนยไทยเนี่ยยังมีสมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกอยู่เจ้าฟ้ามหาชุนหิทธินั่นเองปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิด พระองค์ประชวนแล้วสวรรคตอย่างรวดเร็วอ่าพูดง่ายเป็นภาษาที่อาจจะง่ายขึ้นนก็คือคราวปรินซ์คือคนที่จะได้ขึ้นครองราชคนต่อไปอ่ะที่ตั้งมั่นไว้อตอนเนี้สวรรคตสิ้นสิ้นไปแล้วนั่นแปลว่าต้องมีการลำดับคนต่อมาใหม่ขึ้นมาซึ่งลำดับในการขึ้นเป็นกษัตริย์ของตอนรัชกาลที่6เองเนี่ยรัชกาลที่ห้าท่านบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของแบบว่าจะต้องให้เป็นลูกคนนี้ในสายนี้ตลอดตอนนั้นมันมีความจําเป็นต้องเลือกคนที่พร้อม ต้องพร้อมเพราะนั้นเลือกลูกผู้ชายคนโตไว้ก่อนโดยตําแหน่งซึ่งจริงๆสมเด็จเจ้าฟ้ามหาชุชนหิตเนี่ยท่านเป็นลูกคนละแม่กันกับรัชกาลที่หกเป็นของสมเด็จพระมหสาอิกาเจ้านะฮะก็แต่ปร,กรากฏว่าท่านสิ้นไปก่อนแต่ลูกผู้ชายคนโตสุดตอนนั้นน่ะในหมู่เจ้าฟ้าเป็นลูกของสมเด็จเรียนเป็นลูกของสมเด็จเรียนก็คือรหกนี่แหละก็เลยมีการเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายจากแม่กลางเป็นแม่เล็กอ่าแม่กลางแม่กลางก็คือสมเด็จพระมหสาอิกาเจ้าแม่เล็กก็คือสมเด็จเรียนของเราเนี่ยแหละ เปลี่ยนคือสององค์นี้เป็นพี่น้องกันสายมันก็เลยแบบต้องเลือกคนที่มีความพร้อมในการมาจัดการดูแลเพราะว่าทุกคนก็หลอนกับรอสสร้อยสิบสองมันก็ต้องเลือกคนที่แบบเตรียมพร้อมกลุ่มมิ่งกันมาอย่างดีก็เลยกลับมาที่สายของแม่เล็กหรือสมเร็จเรียนแล้วรัชกาลที่หกท่านเป็นพระองค์โตพอดีพระชนมายุก็สิบห้าสิบห้าเป๊ะเทิร์นิ่งพอยต์กำลังเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ก็เลยมีการประกาศตั้งรัชกาลที่หกเป็นมกุฎราชกุมาร เปลี่ยนชื่อไหมคะหรือว่าใช้อะไรครับเป็นเอ่อเปลี่ยนพระอิสริยยศจากเจ้าฟ้าธรรมดาตอนแรกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารีก็เปลี่ยนยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารตั้งโดยที่แบบว่ามีความเก๋มากเป็นข่าวไปทั่วโลกเพราะว่าตัวอยู่อังกฤษแต่ตั้งที่ไทยพอตั้งที่ไทยปั๊บแล้วตัวอย่างกฤษตก็เลยต้องมีการเชิญขบวนเครื่องยศเครื่องราชสิบพรต่างๆจากไทยไปถวายท่านที่อังกฤษ ออซึ่งจริงเราคิดว่ามันเป็นแคมเปญของรัชกาลนีห่าด้วยแหละรัชกาลนีห่าอยากจะแบบให้เห็นว่าเฮ้ยยิงใหญ่นะยิงใหญ่นะไม่เบานะเชิญเครื่องยศต์่ราชพพต่างๆไปอ่านประกาศที่สถานทูตอังกฤษที่ที่นู่นที่ลอนดอนประกาศเสร็จปั๊บเครื่องยศตไปเสร็จปั๊บได้เรียบร้อยปั๊บสมเด็จพระนางเจร้าวิกตอเรียของเราก็ไม่เบาก็ตีสีเลย อ๋อพอรู้ว่าจะเป็นเดอะเน็กซ์อินไลน์เขาเรียกจะเป็นเดอะเน็กซ์อินไลน์เดี๋ยวเธอต้องเป็นคิงของสยามใช่ไหมเธอมาอยู่ในดูแลของฉันนี่ตอนแรกก็ดูแลแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ดูแลนะตอนแรกก็ดูแลแบบดูแลตามฐานนาเพราะแบบเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตอนนี้จะเป็นแบบตอนนี้แล้วแบบเหมือนแม่วิกตอเรียก็แบบอ่ะห่วยว่าตกที่กูละอ่าเดี๋ยวกูสนิทแน่นอนคนเนี้ยเดี๋ยวกลุ่มแน่นอนก็เชิญรัชกาลที่หกเข้าไปเสวยพระสุธารสชาไปนั่งคุยไปนั่งดูตรวจสอบซิว่าเฮ้ยคนนี้เป็นอะไรยังไง ก็ไปนั่งจิบน้ําชายามบ่ายกันนอนนั้นซึ่งต่อมาเนี่ยรัสมังกฤษกับรัชกาลที่หก็จะสนิทกันมากสนิทกันมากจนขนาดที่ว่าแบบเกิดเรื่องสําคัญอะไรต่อมาที่ช่วยเราได้ในตอนหลังพอทีนี้พอรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นมกุฎราชกุมารเปลี่ยนเลยหลังจากเรียนพื้นฐานปั๊บก็รู้เลยว่าต้องเรียนทุกอย่างที่ที่เป็นรอบด้านที่จาเป็นที่จาเป็นต่อการจะเป็นกษัตริย์เลย แล้วสิ่งที่จำเป็นก่อนในใจตอนนั้นเห็นมาก,กับตาว่าเกิดวิกฤตการณ์รสองร้อยสิบสองเพราะฉะนั้นอย่างแรกเรียนทหารเลยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเรียนด้านนี้หรอฮะตอนแรกเนี่ยพะทงตั้งใจที่จะเรียนเหมือนกันแต่ว่าตั้งใจจะเรียนศินลปศาสตร์อะไรต่างๆด้วยก่อนอจ,จะเรียนตรงนั้นก่อนตามความสนพระเจ้าอยูหัยแต่ว่าพอเสร็จปั๊บพอรู้เรื่องตรงนี้เสร็จปั๊บก็ตั้งพระไทยเลยว่าจะเรียนเรื่องทหารเป็นหลักก่อนคือเหมือนสลับจริงๆจะเรียนทั้งสองอย่างจะเรียนในครบทั้งสองอย่างแหละแต่ตอนแรกก็แบบ ไม่เด้เป็นมกุลราชสุมานก็เรียนที่ชอบก่อนก็ได้อ,อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ <S 2> <S 2> ดันจะต้องเรียนที่จาเป็นเพราะเห็นมากับตาว่า,า,า,รารเรื่องของการทหารเรื่องของกลยุทธ์มันสาคัญก็เรียนในร้อยแซนเฮิร์สก็เข้าไปเรียนที่ในร้อยแซนเฮิร์สไปเรียนตรงนั้นที่ในร้อยแซนเฮิร์สปั๊บระหว่างที่เรียนอยู่ก็มีแคมเปญเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ห้าพอดีก็คือเหมือนไปเยี่ยมด้วยเลยไปเยี่ยมด้วยเลยไปเยี่ยมด้วยเลย,เย,ย,ย,เลยคุณพ่อคุณพ่อก็มาตรวจงาน าตรวจงานมากราชกุมารแล้วก็เผยบว่ายุโรปเสร็จปั๊บมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าสมเด็จเรียน์ของเราอ๋อเพราะผู้เป็นแม่ก็ต้องอยู่<ม>ดูแลในประเทศคือการ,รทีร่ห้าท,ท,ท่านเลือกเลยว่าอ้าวถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าจะไม่อยู่ในสยามไม่อยู่ในสยามก็ต้องมีคนปกครองดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมอบหน้าที่ให้ใครสักคนหนึ่งธรรมดาก็ต้องเป็นคราวปรินซ์แต่คราวปรินซ์ไม่อยู่ไปเรียนอยู่เมืองนอกก็เลยเลือกแม่ของคราวปรินซ์ <W U> <motiv ators> เลยเป็นที่มาผู้สมเด็จราชกาลการแทนพระองค์ใช่เป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ก็เลยรีเจนรีเจนมันก็คือควีนรีเจนควีนรีเจนแล้วก็เราเขาเรียกกันแบบแบบตัวรีเจนก็กลายเป็นยอยักษ์ไปก็เป็นรีเจนสมเด็จรีเจนของเรานั่นเองก็สมเด็จพระนางเจ้าสว่งศรีก็เป็นผู้สมเด็จราชการในตอนนั้นแล้วก็เสด็จประพาสยุโรปก็มาดูกิจการอะไรต่างๆแล้วก็มาเยี่ยมมาเช็คพอยลูกด้วยว่าเป็นยังไงจ้ารัชกาลที่6เนี่ยก็จัดการรับเสด็จรัชกาลที่ด้าเป็น จับพี่พี่น้องน้องทุกคนมารวมตัวกันอ่มาแล้วก็เล่นละครถวาย <c oughs> เป็นของข,องขวัญเทศกาลที่ห้าที่อังกฤษนะที่อังกฤษมาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวลูกๆมาแสดงละครกันคือแบบทําอย่างไรให้ล้วกันที่ห้ามาแล้วก็ทับพระราชาไทยคือ <c oughs> ถ้าเกิดมาแล้วก็สวัสดีครับคุณพ่อ <c oughs> ตอนนี้มีอย่างนี้นครับควัวพ่อเบื่อเล่นละครเลยเล่นละครเอนเตอร์เทนพ่อเลยจับน้องๆมาอ่ามารวมกันเล่นละครกัน ละครที่เล่นชื่อเรื่องว่า My Friend Jalee My Friend Jalee Jalee ซึ่งต่อมามันก็คือยะเหลอ๋อ oh ชื่อสุนัขชื่อสุนัก,นกทรงเลี้ยงของราชการที่หกน้องยะเหลม,มาจากมาจากจาเล่แล้วก็รูปที่พวกเราชอบเห็นกันในเน็ตว่าแบบเฮ้ยรัศกาลที่หกใสวิทยเกาลที่หกใสวิกอันนั้นอตอนเป็นมกุราชกุมาแล,แล้วเล่นเรื่องนี้นั่นคือเหตุการณ์ตอนนั้นนั่นคือเหตุการณ์ตอนนั้น เล่นเป็นมิสมารรในเรื่องคือเหมือนแบบว่าเป็นละครเจ้านายจัดแสดงถวายสนุกสนุกมันก็ต้องแบบอ่ะอเวอร์กันนู่นนี่นั่นซึ่งซึ่งละครในยุคนั้นเวลาเล่นก็จะเป็นแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เล่นเออจริงๆมันไม่จําเป็นขนาดนั้นพี่ฟ้าแต่ว่าเพราะตอนนั้นอยากเล่นเป็นของขวัญพ่ออคนแสดงมันเลยต้องเป็นลูกหมดมแล้วลูกก็ได้ไปเรียนเมืองน,นอกก็ล,ลูกผู้ชายหมดก็เลยแสดงละครกันตรงนั้นเล่นกันแล้วท่านก็แบบว่าอ่ะไม่มีใครแต่งหญิงใช่ไหมแต่งให้ก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นแบบอ่ะ ทุกคนเล่นแต่จริงๆเรื่องของการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเจ้านายในยุคนั้นคือเล่นกันเป็นปกติหมายความว่าท่านเล่นคอปเวอร์เป็นพระก็มีเพื่อให้สวดมนต์ได้เอเอพื่อรู้ทางธรรมได้เล่นคอปเวอร์เป็นตัวละครแบบในวรรณคดีผู้ชายผู้หญิงเล่นกันหมดที่เราเห็นรูปไปนน้นมันก็คือตอนที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็จัดเอนเตอร์เทนแล้วกันนี่ฮะแล้วส่งพระเอกร์อาร์กมากอยู่กันกี่คนครับตอนนั้นหมายถึงว่าในบรรดาพี่น้องที่ถูกส่งไปเรียนในเซตเดียวกันในเซตเดียวกันน่ะ เออในสำนักตอนนั้นนีประมาณสิบกว่าพราะองค์ยเยอะมากเยอะ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 มากคือไม่ได้ส่งแค่เจ้าฟ้าไม่ส่งแค่เจ้าฟ้าส่งแบบว่าองค์นั้นองค์นี้ไปซึ่งต่อมาทั้งหมดที่ส่งไปเนี่ยมาเป็นเสนาวดีกันหมดทีนี้ใส่แคมเปญพ่อไปเสิพ่อก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันเริ่มแบบว่าเข้าเขาเริ่มแบบเออมันเริ่มได้เรื่องก็เริ่มปล่อยงานให้ลูกทําให้ลูกได้เป็นผู้แทนพระองค์ไปเลยสมเร็จราชการอยู่เมืองนอกไปเหมือนว่าเป็นทราชการอยู่เมืองนอกแทนพ่อไปเลยก็เริ่มให้โจทย์ว่าอะ ไปงานฉลองศิริราชสมบัติพระนางวิกตอเรียหน่อยอไปแทนไปแทนให้ไปแทนเลยฉลองคลองราชถ้าสิบปีคีนวิกตอรียก็ไปแทนหรือว่าไปงานบรมราชาพิเศษพระเจ้าอัลฟงโซที่สิบสามของสเปนก็ไปแทนให้เริ่มให้งานใหญ่ๆไปแทนเริ่มให้ออกสื่อออกหน้าว่าเออเริ่มมีหน่วยการดีที่เรียกว่าเสด็จแทนพระองค์สเสด็จแทนพระองค์ oh. ให้ไปแทนเริ่มทํางานเสร็จตรงนั้นทีนี้ พอหลังจากทุนหม่อมพ่อกลับไปออ,อกจากอังกฤษไปเยี่ยมเยือนเศษร,ระธาพยุโรปท่านก็กลับมาเรียนต่อพอมาเรียนต่อเสร็จปั๊บจบทหารจบนายร้อยรับประจำการเลยลรับราชการทหารของอังกฤษเลยอยู่ในหน่วยทหารราบเบาเดรัมหน่วยทหารราบเ er um บาช er um ื่อเดรัมก็เลยเรียกทหารราบเบาเดรัมอ่าใช่ก็คือไปเรียนแล้วก็ไปประจำการตำแหน่งในทหารเลยแล้วความพีก,ก็คือว่าตอนนั้นอังกฤษตีกับแอฟริกาในสงครามบัว ครั้งที่สองในเรื่องของการอาณานิคมอะไรต่างๆของอังกฤษ <c oughs> เขาก็วุ่นวายอยู่แล้วท่านก็ประชามการในกรมทหารลาบเบาท่านก็แบบสมัครพร้อมเพื่อนจะไปลบในสงครามบูสจะไปด้วยจะออกไปแล้วปรากฏว่าอังกฤษจับได้อ้า,อา,าวคาร์ฟินจะไปอ๋อไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไ่เรืองไม่เป็น<ม>เรื่องคุณวิกตอเรียก็กรีดหาเรื่องไม่ให้ไปหาเรื่องไม่ให้ไปแล้วการที่หกก็แบบอ้าวเพื่อนไปหมดตัวเองไม่ได้ไปไม่เป็นไรงั้นไปเรียนต่อก็ได้ไ ก็ไปเรียนทหารปืนใหญ่ต่อเรียนมันให้ครบทุกสูตรเลยเรียนเสนาธิการเรียนอะไรทุกอย่างทุกหลักสูตรเลยแล้วก็แบบเรียนเก่งมากเรียนเก่งจนขนาดว่าได้ประกาศสิบัตรยิงเป้าแม่นพอเรียนทางสายทหารเสร็จปั๊บก็มาเรียนทางสายพลเรือนกันบ้างก็สมัครเรียนที่ออกฟอร์สแล้วก็ได้เรียนอยู่ในหลักสูตรของพระราชวงศ์ในยุคนั้นซึ่งก็คือเรียนทุกรอบด้านรอบด้านทั้งหมดในพระราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยก็ อยู่ที่วิทยาลัยไครเชิร์สแต่ในระหว่างที่อยู่ที่ไครเชิร์สที่ออกฟอร์ดอ่ะมันเกิดเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งซึ่งจะไปส่งผลตอนไทยรัชกาลคือท่านประชวนทีนี้เรื่องใหญ่และ้ะประชวนผู้ภาษาปัจจุบันภาษาที่เข้าใจก็คือท่านเป็นไสติ่งไสติ่งอักเสบลรวทำยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นคือเป็นเรื่องใหญ่มากว่าแบบสมัยก่อนเนี่ยการรักษามันต้องรักษาแแบบภายนอกอะไรต่างๆภายในมันคือของไทยไม่คุ้นชินเลยแต่การที่หกเนี่ยก็แบบไม่เป็นไร ผ่าเลยไม่กลัวผ่าไปเลยก็ผ่าแต่ยุคนั้นเนี่ยการแพทย์ยังไม่ค่อยดีพอผ่าเสร็จปั๊บช่วยชีวิตพระองค์ได้ก็จริงแต่ว่าท่านมีรอยแผลซึ่งเป็นถุงน้ําอยู่ที่เหน้าท้องด้านซ้ายอยู่ตอนนั้นซึ่งเดี๋ยวมันจะไปส่งผลตอนท้ายค่ะอืมทีนี้พอจากออกฟอร์ดปั๊บเรียนต่างๆเรียบร้อยจนครบครบด้านมีผลงานมากมายต่างๆแล้วก็เวลาจะสาเร็จรการศึกษาเนี่ย ทางออกฟอร์สเขาก็จะให้เจ้านายแต่ละพระองค์เนี่ยทำเหมือนกับวิทยานิพนธ์ให้หน่อยคือเขียนเป็นเหมือนแบบรายงานวิจัยส่วนตัวซึ่งจริงมีบันทึกของหม่อมหลวงปิ่นมาราักุลบอกว่าแล้วการที่หกอะสิ่งที่ท่านสนใจอะคือปฏิวัติฝรั่งเศส mm hmm. เปรี้ยวมากสนใจปฏิวัติฝรั่งเศสแต่ว่าเวลาเลือกทําวิทยานิพนธ์เนี่ยทําเรื่องสงครามสืบราชสมบัติโปแลนด์ใช่ก็ทําเรื่องนั้นไปซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการมุงการเมืองทั้งหลายทีนี้มีความประสงค์จะเรียนต่ออีก แต่ละแกนี้ห้าบอกพอเถอะกลับได้แล้วกลับได้แล้วกลับได้สำเร็จการศึกษาโดยพ่อบอกมาช่วยงานเธอเธออยู่ยาวเธอเธอดูเพลินมากเนาะแต่อย่างงี้ให้กลับคืออยู่นานไหมคะอยู่กี่ปีคะทั้งหมดที่อังกฤษอยู่ที่อังกฤษเนี่ยประมาณห้าถึงหกปีอยู่ยาวมันก็คือเหมือนแบบว่าเวลาที่ควรส่นการศึกษาได้แล้วพ่อก็เลยบอกว่าให้กลับมาได้แล้วเราก็ทาวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วนี่ก็ตีพิมพ์กับออกฟอร์ดแล้วนี่ก็คือจบแล้วกลับได้แล้วจบได้แล้วกลับได้แล้วมาช่วย มาช่วยทำงานบ้านเมืองกันได้แล้วทีนี้เวลากลับปับ๊บท่านก็เก๋ท่านก็เลือกวิธีการกลับแบบว่าแบบวิถีโคจรรอบพิภพคือกลับแบบไปดูงานทั่วโลกก่อนกลับคือมสมัยนะั้นก็เป็นการล่องเรือการล่องเรือเพราะแ <c oughs> นมาต้องล่องเรือกลับอยู่แล้ว <c oughs> ก็ให้ล่องเรือในหมุดหมายที่แวะระหว่างทางที่มันที่มันมีสิ่งที่น่าดู <c oughs> ท่านแวะอพาราคองสูงเอต ตรงซาอนูนะตรงซาอูไปดูว่ามันขุดยังไงอังกฤษทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ระหว่างที่แวะเนี่ยไปดูงานโบราณคดีอียิปด้วยเกิดหนังสือนําเที่ยวต่างประเทศเล่มแรกของเมืองไทยจากเหตุการณ์นี้ <c oughs> หนังสือชื่อเมืองอียิปตดยราชการที่หกตัวรัชกาลที่หกต่อมาท่านเขียนนําเที่ยวเหมือนแบบหนังสือไกด์บุ๊กไปทัวร์แล้วก็เอาไอเดียโบราณคดีตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะเอามาใช้กับไทยค่ะแล้วเสร็จปั๊บในระหว่างล่องเรือไปใช้เวลานาน,านเล่นจําลอง ระบบการปกครองกับเพื่อนคือยังไงอ่เอการเล่นตรงนี้เรียกว่าการละเล่นที่เรียกว่า The New Republic สาธารณรัฐใหม่คือเป็นการสมมุติสมมุติบทบาททางการเมืองให้มีพักการเมืองสองพักที่เป็นพักคอนุรักษนิยมและเสรีนิยมมาแข่งกันบริหารต่างๆถ่ายสิว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนเดานะถ้าไปเรียนเมืองนอกนานอ่ะ น่าจะชอบเป็นฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายเสรีนิยม,มเป็นฝ่ายไม่นิยมกษัตริย์เป็นวานฝ่ายไม่นิยมกษัตริย์แต่ตัวเองเป็นข่าวปินเออ,เออเป็นฝ่ายก็แบบวิพากนูน่นนี่นั่นระหว่างตรงนั้นและไอการเล่นเนี่ยต่อไปท่านก็จะเริ่มออกมาเดปพัฒนาตอนทรงราต่ออันนี้เป็นบันทึกเลย <c oughs> เป็นบันทึกเลยเป็นมิวเลียพับบิกของท่านเลยก็เล่นพอเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยเออก็ได้ผลต่อมาผลสืบเนื่องต่อมาเนี่ยจากการเล่นตรงนั้นอ่ะมันก็จะมาเป็นโวโมเดลให้ท่านทํางานต่ออืทีนี้ พอกลับเสร็จปั๊บแวะที่ไหนอีกแวะญี่ปุ่นแวะสหราัฐดูเรื่องของการจัดการการศึกษาแล้วเดี๋ยวจะไปเอาไอเดียของสองสิ่งนี้กลับมาทํางานด้วยพอกลับถึงไทยปั๊บพ่อก็ให้รับราชาการเลยอยู่ในกรมราชเลขาธิการแล้วท่านเองก็เป็นทหารมาก็แต่งตําราทางทหารด้วยแต่งตําราสงครามป้อมค่ายประชิดนั่นคือน,นั่นคือหนังสือผลงานความจงใจคือให้คนไทยรู้เรื่อง เพื่อที่ต่อไปถ้าเกิดวิกฤตการ์รัศกร้อยสิบสองอีกอ่ะจะได้มีวิธีป้องกัน <S <S อืมทีนี้มันมีแคมเปญที่เราเมาส์กันมาแคมเปญที่เราเมาส์กันมาแล้วว่าเฮ้ยท่านส่งไม้ต่อกันระหว่างรัศการันมาสี่ห้าหกอ่ะรัชกาลที่สี่เริ่มฟอ orm รัชกาลที่ห้าเริ่มจัดระบบการปกครองบ้านเมืองมันเหลือในเรื่องของโบราณคดีวัติศาสตร์ภาษาวรรณกรรมต่างๆต้องชําระต้องชาํงชราระรัชกาลที่ห้าก็เลยให้โจทย์รัชกาลที่หกไป สืบหาต่อซิว่าประวั <Wha> <ating> ตนนิศาสตร์ชาติไทยอ่ะตอนนั้นเป็นสยามอยู่เลยตอนนั้นเป็นสยามตอนนั้นเป็นสยามอยู่เลยว่าประวัติศาสตร์ของสยามมันสืบค้นไปเจออะไรบ้างส่งลูกไปหัวเมืองเหนือไปสืบหาซิว่าเฮ้ยมันมีอะไรประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันสืบไปอ่ะตอนนั้นน่ะเพดานในการเล่ากันอ่ะมันจะไปจบที่พระเจ้าอู่ทองกันหมดโจทย์ที่ให้กับลูกก็คือไปหามาสิว่าก่อนหน้าพระเจ้าอู่ทองเป็นใครมากกว่านั้น่ะมากกว่านั้นคืออะไร ก็เลยออกไปเดินทางแล้วกลับมาได้เป็นพัฒชิพผลเรื่องเที่ยวเมืองพะล่วงอืมแคมเปญเที่ยวเมืองพะล่วงไอ้ขอมดําดินอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเรื่องเรื่องของการไปสืบนั่นคือเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าไปดูไปดูงานไปรูรากอะไรต่างๆของเราแล้วก็ไปเหมือนตรวจราชการด้วยว่าต่างจังหวัดเขาเป็นยังไงสมบุกสมบันยังไงอันนี้เสร็จปั๊บไปตรวจราชการอะไรต่างๆกลับมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ย ก็รับราชาการต่างๆตามเรื่องแล้วก็เกิดอีเวนต์ใหญ่อีกอีเวนต์หนึ่งก็คือประพาสยุโรปครั้งที่สองอ่าค่ะเพราะว่ารัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งสองครั้งเออครั้งแรกแม่ไปแล้วสมเด็จรัชกาลพอรครั้งที่สองก็ลองให้ลูกทํางานจริงเลยให้เป็นผู้สมเด็จรัชกาลแทนพระองค์พอถึงตอนช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยในเวลาระหว่างทางที่เป็นผู้สมเด็จรัชการก็ได้มีการจัดการเตรียมการ ใยการมอบของขวัญรัชกาลนี่5เพราะรัชกาลนะี่าเนี่ยกำลังจะเป็นพระมหารกษัตริย์ที่ทรงราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะทําของขวัญถวายรัชกาลน5อืาก็แอบ,บถามพ่ออชอบอะไรชอบอยากได้ไอะไรเขาอยากได้อะไรพ่อไปเที่ยวยุโรปมาพ่อประทับใจอนุสาวรีย์เมืองนอกอ๋อบ้านเขามีรูปเต็มีรูป,ปกระส่งกริย์สวยงามแบบก็อยากได้อนุสาวรีย์อยากได้รูปปั้นอะไรอย่างนี้ แล้วสรุปไกเป็นนุสสวัดีจริงไหมฮะเป็นนุสสวรดีจริงนั่นก็คือพระบรมรูปทรงม้าโอ้คนรู้ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นของขวัญเป็นของขวัญที่ไปถามทุ่หม่อมพ่อว่าไปถามพ่อพ่ออยากได้อะไรแล้วทุ่หม่อมพ่อไปดูยุโรปมาแล้วบอกว่าโอ้เขามีอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแถวโน้นก็อยากได้บ้างอยากได้บ้างอยากมีบ้างนั่นคือที่มาของพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมใช่ โอ้ห oh. คือท่านก็รับแคมเปญมาแล้วก็เลี้ยายเงินประชาชนต่างๆน uh ี huh. ่วิธีการเลรี้ยายของท่านท่านก็ไม่ได้ไปเอาเงินเข้ามาฟรีๆ uh huh. ท่านก็จัดแสดงละครค่ะ uh huh. แสดงละครการกุศลของเราเนี่ยเหมือนแบบช่องห้ารับโทรศัพท์การอ่เป็นคุณหญิงคุณนา้เราก็ทํามาตั้งแต่ยุคนั้น uh huh. ทีนี้ช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงแบบปลายรัชกาลที่ห้าแล้วสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองแล้วพอต่อมา ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าในปีรุ่งขึ้นหลังจากที่ถวายพระบรมรูปทรงมาแล้วรัชการีห่าจะเสด็จสวรรคตไปโดยกระทันหัน<ะ>ประชวนคือสําหรับตัวรัชการที่6ท่านเองก็แบบว่าเหมือนต้องเรียกว่าภาษาไทยมันเรียกหูดับเพราะว่าแบบอยู่ดีช็อกพ่อเพิ่งเจอกันมาน้่นนั่นรับประชวนลับพระการสุดเดวมากแล้วเสด็จสวรรคตไปในพระราชวังดุสิตตอนนั้นตัวเองเนี่ยจะอายุสามสิบอย่างที่บอกว่ามันสิบห้าสิบห้า ตอนนี้จะอายุสามสิบพอดีอ๋อเข้าใจแล้วที่โจ๊กบอกว่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าใช่สิบห้าแรกเป็นเจ้าชายน้อยต่างๆสิบห้าที่สองเป็นมกุฎราชกุมารทางานแทนพ่อทำรารการอะไรต่างๆจนสุดท้ายอายุสามสิบปั๊บคุณพ่อไปแล้วทุกคนอยู่ในอาการช็อกซินีมาก็ดาราม่าน้าตาไหลกันไปในสี่นดิน,น,นต่างๆที่เราได้เห็นความความช็อกของคนเพราะไม่คิดว่าจะเสด็จสู่สวรรค์คาลัยเร็วขนาดนั้นเพราะนั้นด้วยความช็อกเองอ่ะ ท่านก็จะต้องดำรงพระองค์เป็นมหาสัตว์พระองค์ใหม่มันก็ต้องรีบทํางานโดยเร็วที่สุดคือในยุคนั้นเนี่ยพอแล้วการที่ห้าสิ้นปั๊บตั้งพระบรมศพก็ตั้งพนักดุสิตมหาปราสาสเหมือนที่เราคุ้นกันเออยุคนั้นเนี่ยมันเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมันต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงราชสืบต่อนเนื่องกันโดยทันทีพระบรมศพตั้งอยู่ที่พนั่งดุสิตก็ต้องออกทุกก็คือธรรมดามันมีงานออโศกเศร้าก็ต้องไว้ทุกเสร็จปั๊บก็ต้องประกาศออกทุก เพื่อมาทําพิธีบรมราชาพิเศษอย่างสังเขปเพื่อให้รัชกาลที่หกได้เป็นพระเจ้าอยู่หัวโดยเร็วตอนนั้นก็บรมราชาพิเศษตัวเองตอนเช้าตอนเย็นก็ไปฟังสวดสพพ่ออืมันเกิดขึ้นช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันอย่างนั้นเลย<ม>เป็นช่วงเวลาที่แบบจะต้องรีบกันงานแคมเปญใหญ่รีบเกาะกลุ่มหัวใจคนให้มันเข้าที่เข้าทางที่สุดในบรรยากาศนั้นแสดงว่ารัชกาลที่หกนี่คือครองราชพัชรายุก็คือสามสิบสามสิบเลยโดยประมาณอายุสามสิบแล้วทีนี้รัชกาลที่ห้าสวรนคต ยี่สิบสามตุลาคมท่านบรมราชาพิเศษตอนช่วงพฤศจิกายนง่ายง่ายสุดเลยถามว่าบรมราชาเสร็จปั๊บสิ่งที่นับว่าเป็นพระราชกรณียกิจแรกถ้าไม่นับงานพระบรม,มศพตอนรักการที่ฮะลองทายกันดูแม้ว่ามันคืออะไรอันดับแรกโอ้โหขอขอคำใบไ้ได้ไหมคะขอคำใบ้คือเราจะคาดไม่ถึงว่ามันเป็นสิ่งนี้ที่แบบท่านให้ความสําคัญกับมันนึกไม่ถึงเดี๋ยวนะนึกไม่ออกเดี๋ยวนะต้องคาดไม่ถึงไวยหรอการศึกษา ท่านศึกษาท่านทําเรื่องคนก่อนเพราะว่าคนคือพื้นฐานของทุกสิ่ง hmm. ท่านจะสร้างคนมาเข้าทุกระบบท่านทําเรื่องการศึกษาก่อนเลยสุณหลพ่อสวรรค์คดยีบสามตุลาคมบรมราชาพิเศษตัวเองต้นพฤศจิกาหนึ่งธันวาคมเรียกเสนาบดีกระทรวงธรรมการมาคุยกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเรียกเสนาบดีกระทรวงธรรมการมาคุยเลยซึ่งก็คือ ต่อมาท่านก็คือเจ้าพญาธรรมสักรมรีสนันนเทพัสดินนายุทธยา <S <S เรียกมาคุยเรื่องจัดการการศึกษาว่าฉันจะต้องการสร้างคนให้มีระบบการศึกษาใหม่แล้วสร้างตั้งแต่เด็กเลยคือเหมือนทุนหม่อมพ่อกรมาดำรงทาไว้เซตแบบลงแบบเรียนไว้ท่านจะมาเซตระบบแล้วแล้วเริ่มตั้งแต่เด็กเลยให้เริ่มจัดการการศึกษาตั้งแต่ประถมเลยซึ่งมันก็จะเกิดเป็นที่มาให้เกิดพระราชบัญญัติประถมศึกษา ครั้งแรกครั้งแรกซึ่งบังคับเด็กไทยทุกคนว่าต้องเรียนจนถึงชั้นประถมได้ฟรีนั่นคือ,อยุคของร้อหกนั่นคือ,อยุคของรอ6อหกตั้งประถมศึกษาก่อนแล้วก็ตั้งโรงเรียนที่ท่านจะจัดการการศึกษาในตามแนวคิดของท่านตั้งขึ้นมาเองท่านบอกว่ารัชกาลก่อนๆหน้าเนี่ยท่านแบบทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการสร้างวัดอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วซึ่งวัดตอนเนี้รู้สึกว่าจะพอแล้วท่านไม่สร้างวัดท่านสร้างโรงเรียน โรงเรียนของพระองค์ที่สร้างขึ้นแทนวัดประจำราชการปัจจุบันก็คือวชิราวุธวิทยาลายัยก็คือคัดแบบมาจากอังกฤษเลยใช่ใช่ค่ะก็คือตอนแรกที่ตั้งเนี่ยตั้งเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวงก่อนแล้วต่อมาเนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็นวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันตั้งเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแล้วจัดรูปแบบระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่เลยก็คือแบบให้เรีนยนใบดูอย่างที่ท่านทํามาอมพอประสมศึกษาเสร็จป,ปั๊บก็ให้เจ้าพยาธรรมศัสดิ์มนตรี ทำเรื่องมัธยมต่อจัดการบังคับมัธยมให้มีระบบมัธยมมัธยมเสร็จปับ๊บระยะหนึ่งท่านก็เรียกเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีมาคุยอีกก็ถามว่าเราพร้อมจะมีมหาวิทยาลัยแล้วหรือยังอุดมศึกษาอุดมศึกษาแล้วหรือยัง,ยงเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีก็บอกว่าเด็กก็จบมาประมาณหนึ่งนะนู่นนี่นั่นแต่ดูความพร้อมแล้วตอนเนี้ยังไม่พร้อมหรอกตอนนี้แบบเด็กมันยังไม่เยอะหรอกอะไรประมาณนี้แล้วการที่หกก็รับสั่งขึ้นมาว่าเดินเถิด อย่าคอยเวลาเลยอย่างไรเสียเราก็ต้องมีมหาวิทยาลายัยไว้เป็นที่เพาะคนไม่สําหรับใช้ไม่สําหรับสร้างคนไว้สําหรับเอ,อเป็นข้าราชการเท่านั้นจะได้มีตลาดวิชาเจ้าพญาธรรมศัพทร,ร์มนตรีก็แบบว่าตอนนี้มันยังดูแบบไม่ค่อยมีดีมานเลยแ้่กันที่หกก็บอกว่าไม่ต้องรอดีมานตั้งสัพพลาเข้าล่อเลย mm hmm. ตั้งสัพพลให้คนเห็นยอดเลยว่าถ้าเธอไปถึงตรงยอดที่สุดเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปยังไงตั้งหมาไว้เลยท่านก็เลยจัดก,การเป็นคนทําแคมเปญมาในสมัยพ่อหาของขวัญให้พ่อได้พระบรมรูปทรงม้ามาแล้วปรากฏว่ามันยังมีเงินเหลือจากพระบรมรูปทรงม้าในการทํางานในครั้งนั้นเหลือท่านก็บอกมันมีเงินก้อนนี้อยู่นี่อเอามาทําประโยชน์สิท่านก็ยกโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยกขึ้นและเปลี่ยนชื่อใหม่ซะเพราะอย่างที่ท่านบ่นว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของอการพาะข้าราชาการมันชื่อก็บอกว่าข้าราชาการเดี๋ยวจะเอาคนข้าราชาการอย่างเดียวแต่อยากให้เป็นตลาดวิชาซึ่งจะได้มีคนในสาขาวิชาที่หลากหลายยกซะให้มันกลายเป็นมหาวิทยาลัยเลยและนั้นก็กลายเป็นที่มาของจุฬา,าลงกรณ์มหาวิทยาลายาัย,าลายใช่ค่ะนะคะส่วนเงินตรงนั้น ที่นําเป็นเหลือมาจากการเรียร์ไรแล้วไปสร้างพระบรมรูปทรงหมาเราก็เรียกกันโดยลำลองว่าเป็นเงินห่างมมามนั่นเองจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเกิดจากเงินห่างมมาแต่นั้นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่รัชกาลที่ห้าสร้างแต่รัชกาลที่หกสร้างอุทิศให้พ่อเป็นตลาดวิชาซึ่งนั่นมันก็คือเข้าในสิ่งที่เราคุยกันไปตอนต้นว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของหลักการในความเป็นอารยะข้อหนึ่งก็คือการมี job specialize ก็คือการมีคนที่เป็นอาชีพนั้นเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นหมอโดยอาชีพในห้าข้อที่เป็นมิชชั่นส่งต่อกันมาข้อนี้ก็สําเร็จละข้อนี้ก็สําเร็จแล้วใช่ฮะแล้วก็เรื่องของเออผสมภาษาอะไรต่างๆท่านก็เริ่มแล้วทีนี้มันก็เหลือเป็นข้อตามมาก็คือเรื่องของฟาซิลิตี้เรื่องของสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณสุขต่างๆนั่นคือสิ่งที่ท่านทาต่อมาเลยเดสร้าง สร้างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้พ่อแล้วก็สร้างสถานที่ลึกให้แม่ด้วยอ oh. แล้วทํางานพ่อกับแม่จะอยู่คู่กันด้วยนั่นก็คือสภากาชาติก็คือแม่ทําสภากาชาติไว้ลูกก็มาทําต่อและรวมกันเเป็นพื้นที่เดียวกันติดกันเป็นสถานเสาผา,า,าเป็นสถานเสาผาสภากาชาติไทยนั่นเองก็คือทําจุฬาให้พ่อทําสถานเสาผาให้แม่ ถามว่าสาวรพามันมันเป็นแม่ยังไงต้องบอกว่าพระนามพระนามเดิมพระนามส่าผ่องศรีใช่พระนามเดิมพระนามเดิมของสมเด็จ e เรียนของเราก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสาพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถท,ที่เด็กราชินีเขาจะผักปากว่าส่ออสอพอ <fahr. S 1> สอผอของน้องๆราชินีสอผอมาจากส่อผ่องศรีนั่นเองใช่เพราะว่าสาธารณสุขตอนนั้นมันสาคัญเพราะเลเฟอร์ไปถึงเทปก้มพยาดํารงเหมือนกันมันคือเคสเดียวกันที่ ลูกสาวกรมยาดลโดนสุนัขบ้ากัดแล้วทีเนี้ยท่านก็เลยเห็นปัญหาแล้วว่ามันควรจะมีที่เพาะเพาะเชื้อต่างๆยกสถานอาราบาสเตอร์เนี่ยขึ้นเป็นสถานสภาซาจะได้ไม่เฉพาะเพาะเชื้อพิษสุนัขบ้าแต่เรื่องของเซรุ่มงูอะไรต่างๆด้วยก็มีการค้นคว้าวิจัยไปถึงได้ไปดูงูกันที่สถารสภาต่างๆเพาะเซรุ่มต่างๆตรงนั้นสภากาชาติไทยอันนี้ก็ทําให้แม่แล้วต่อมา พอเริ่มทรงราชเสร็จปั๊บเริ่มต้องทําเพื่อแคมเปญระดับประเทศบ้างคทีนี้ตอนนั้นเรายังมีงานพระบรมศพรัชกาลที่ห้าพอเสร็จปุ๊บจบงานพระบรมศพป,ปั๊บเนี่ยก็เลยอยากจะพีอาประเทศตั้งแต่เริ่มรัชสมัยเลยทํายังไงดีให้คนรู้จักเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไทยก็แบบอ่าเริ่มรู้จักจากพ่อมาแล้วบ้างับภาคยุโรปแต่ตอนเนี้ย มันเป็นภาพของการที่พ่อไปเยี่ยมทุกคนอื่นที่บ้านเหมือนเราเป็นทีมเยือนเราอยากเป็นทีมเย่าบ้างอยากมีพระราชอาคารตุกกมาบ้างมาแบบเพื่อพีอาประเทศเพราะว่าถ้าเกิดมีเจ้าต่างๆมารวมกันเยอะเนี่ยสปอตไลท์ทุกอย่างมันจะส่งมาโดยอ,อัตโนมัติทั่วโลกอ๋อโอจริงด้วยอะ่ะเพราะว่ายุคข,ของพ่อคือไปเยี่ยมเขาเป็นทีมเยือนอ,อยากเป็นทีมเย่าบ้างเป็นทีมเย่าบ้างทีมเยา่า,ม,ยามันทํางานหนักกว่าทีมเยือนแล้วเราเชิญใครคะ สุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยทําแคมเปญที่เรียกว่าแคมเปญบรมราชาพิเศษสมโพธิ์คือเหมือนการทําวิธีบรมราชาพิเศษสองครั้งคือครั้งแรกก็คือตอนที่ยังมีพระบรมศพอยู่ทีเนี้ยมันออกทุกกันแล้วมันต้องควรจะเป็นแคมเปญเซอร์เบรดก็คือเหมือนเชิญเพื่อนมาเพราะว่าตัวท่านเองท่านก็ได้ไปงานบรมราชาพิเศษเจ้านายยุรปต่างๆกันมาเ<ข>ายอะๆ <ไป S 2> มาไปเห็นกันมา,นมาเห็นธรรมเนียมเห็นอะไรต่างๆโอ้โหเขามี เหมือนพระเจ้าชาวสปัจจุบันของเราแบบผมมีพระราชัรธุกะไปท่านก็ทําบ้างและนั่นคือครั้งแรกที่มีพระราชวงศ์ของต่างประเทศมารวมกันที่สยามประเทศอ่ะยี่สิบสองราชวงศ์โอ้หเยอะมากที่ไหนมาบ้างคะมีหลายๆประเทศมากอังกฤษอังกฤษมามีผู้แทนพระองค์อังกฤษมีญี่ปุ่นคือบรรดาพระราชวงศ์ในตอนนั้นที่ยังมีพระราชวงศ์อยู่ตอนนั้นส่งมากันแทบหมดเลยยี่สิบสองชาติ ที่มารวมกันในแคมเปญนี้แล้วก็มาร่วมในงานบรมราชาพิเศษสงโพธิ์ของท่านใช้โอกาสเนี้ยในการเอาสปอตไลท์ส่งส่งให้ประเทศแล้วไหนไหนจัดงานแล้วปั๊บก็เอาให้คุ้มเอาพระราชวงศมาเจริญสมันมยนใไมตีแล้วก็อยากจะทําเรื่องเศรษฐกิจต่อในแคมเปญเนี้ยก็เลยมีการเสด็จออกให้พ่อค้าต่างๆเฝ้าที่ถนนเจริญกรุงด้วยหมายถึงว่าออกมาพบปะาออกมาพบปพะปออกพบปะซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อน ธรรมดาบรมชาพิเศษมันเป็นเรื่องของในวังแต่เน,นี้ยเป็นการออกมาหาสมาคมแบบไม่ได้อยู่ในพระที่นั่งไม่อยู่ในท้องพระโรงแต่ออกมาเจอพ่อค้าอยากจะมาฟังพ่อค้าซิว่าพ่อค้าฝรั่งว่ายังไงพ่อค้าแขกว่ายังไงตอนนั้นจเจริญกรุงมันก็เหมือนแบบสยามพารากอนของเราอะแบบว้าวมากมันคือสยามดิสคัฟเวอรี่อะไรของอเราตอนนี้ถนนเส้นแรกเส้นแรกในเมืองไทยทุกข้างร้านอยู่ตรงนั้นท่านก็ไปฟังก็ได้รับปัญหามา มันมีปัญหาระดับภาคใหญ่ภาคเล็กยิบย่อยเยอะแยะมากมายท่านเริ่มต่อเลยเรื่องเศรษฐกิจต่อคุยระบบสร้างตวงวัดไม่รู้เรื่องใช่ไหมประกาศให้ใช้ระบบสร้างตวงวัดเป็นระบบเมตริกวัดให้มันเป็นหนึ่งร้อยอย่างที่เราใช้ปัจจุบันหมดหนึ่งร้อยเซนติเมตรหนึ่งร้อยกิโลกรัม100 cm, 100 kg, หน่วยแบบนับเป็นสิบปัจจุบันให้หมดแล้วก็เทียบเวลามาตรฐานสากลกับกรีนิชปัจจุบันให้เป็น GMT ที่เราใช้ในปัจจุบันก็เกิดมาจากท่าน ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นอิทธิพลที่ได้มาจากการไปเรียนอยู่ที่อังกฤษเนาะเพราะ GMT นี่ Greenwich นี่ก็อังกฤษอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องเรื่องเมตร m e t e กิโลต่างๆกิโลต่างๆกิโลเมตรกิโลกรัม่เป็นเมตริกซ์ใช่ซึ่งมันก็คือไอเดียที่แบบท่านไปเห็นมาในการคุยกับชาวอังกฤษต่างๆเริ่มแล้วอันนี้เป็นภาคเล็กที่ท่านจัดการว่าเฮ้ยให้มันคุยกันรู้เรื่องนัดกันซื้อง่ายขายข้องภาคใหญ่บ้างภาคใหญ่ตอนทรงราชแรกๆเราทราบกันดีว่าธนาคาร ของเมืองไทยตอนนั้นกน็คือแบงก์สยามกมาจนซึ่งก็คือสยามคอมมิชเชียลแบงก์ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันตอนนั้นปรากฏว่าธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนั้นมันเกิดวิกฤตก็คือเหมือนแบบว่าทุนสำรองทุนจ่ายการดําเนินกิจการเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าทําไปทามาจากที่เราตั้งกันเองเนี่ยในสมัยของคุณพ่อเนี่ยทําไปทํามาปั๊บจัดการาก็ไปจัดการมามันแทบจะเสียธนาคารเนี้ให้ต่างชาติไปแล้วอืแล้วการที่หกเลงเห็นว่าถ้าเกิดเสียเรื่องนี้ไปอ่ะ มันจะระบบที่มันเคยผูกอยู่ด้วยมันจะไปทั้งหมดท่าน,นก็เลยจัดการเอาเงินส่วนตัวซึ่งเรียกว่าเงินพระคังทั้งที่ก็คือเงินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ในปัจจุบันนั่นเองอะไปซื้อเพื่อกู้ธนาคารไทยแบงก์สยามกรรมจนกลับมาให้เป็นของไทยยังเป็นของคนไทยอยู่ให้แบงก์นี้ยังเป็นระบบของคนไทยอยู่ในแก้ระบบใหญ่ปัญหาตรงนั้นแล้วทีนี้พอธนาคารของคนไทยปับ๊บไทยพาณิชย์เนี่ยก็เลย ถือหุ้นโดยสำนักทรัพย์สินส่วนมหาออกษัตริย์จากตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเป็นต้นมาเอชก็เลยอุดหนุนกิจาการของรัการนี่6เป็นต้นมามหนึ่งบริษัทใหญ่ในตอนนั้น<ม>นั่นเองพอเสร็จปับ๊บถ้าสําเร็จการศึกษาจากสุราลงกรมหาวิทยาลัยลมันก็ต้องมีงานทําจะพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆจะสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆมันก็จะต้องมีเรื่องของแบบเออ ระบบการก่อสร้างอะไรต่างๆซัพพอร์ตรองรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องทําต่อมาในการพัฒนาอาคารสถาปัตยต่างๆมันก็ต้องมีวัสดุที่สําหรับการใช้สร้างในยุคนั้นมันก็ต้องมีปูนซีเมนต์ในการใช้ถ้าเกิดเรายังคงสั่งมาจากเมืองนอกมันก็ต้องแพงแน่นอนเพราะนั้นท่านก็เลยบอกให้คณะกรรมการขุนนางของท่านต่างๆไปจัดการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อเป็นบริษัทรับผลิตปูนซีเมนต์ใช้ในการก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็ให้คนที่จบจากจุฬานไปช่วยกันทํางานมีที่รองรับสร้างเป็นขั้นและมาถึงอุดมศึกษาก็ต้องมีอาชีพก็เลยเกิดบริษัทปูนซิเมนไทยนะฮะสปอนเซอร์สามารถเข้าได้หลายบริษัทแล้วตอนนี้ s b ก็เข้าได้ปูนซิเมนไทยก็เข้าได้เขาจะไม่เข้าเพราะหลอดเล่านี่แหละก็เลย จะตั้งเป็นบริษัทปูนสเมนไทยเพื่อพพอร์ตเรื่องระบบโครงสร้างของงานเรื่องอาชีพเรื่องการเงินอะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็พอมันสร้างสารวัปโพคกเสร็จปั๊บผลพวงจากการตั้งบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดโครงสร้างระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งแล้วก็สารนูพวกใหญ่ๆตามมาเลยตามมามีการก่อสร้างถนนสะพานต่างๆอย่างเช่นว่าทุกๆต้องภาษาปัจจุบนันภาษาง่ายๆก็คือทุกๆวันเกิดของท่านทุกๆวันเฉลิมพระชนมพรรษาของท่านท่านจะสร้างสะพาน สะพานอุทิศเป็นสาธารณกุศลอันนี้เป็นเรื่องของเจ้านายสมัยก่อนไหมที่บอกว่าวันเกิดทีก็ต้องสร้างสะพานสร้างสะพานสร้างถนนสร้างอะไรต่างๆเป็นสะพานชุดเจริญมาครับอ๋อหมายถึงว่าชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าเจริญเช่นเดี๋ยวนะมีอะไรบพางเจริญรัฐเจริญรัฐเจริญรัฐคือไอ้นี่มั้ยปากของตลาดใช่เจริญรัฐเจริญรัฐเจริญราษโบเบโบเบเจริญพาด ตรงของบางหลวงอิสระภาพอิสระภาพเจริญรัตเจริญราดเจริญพาเจริญสีเจริญทัศเจริญทัศเจริญสวัสดเจริญศรัทธาอ๋อใช่นี่คือเซตสะพานชุดเซตสะพานชุดเจริญเจริญขององค์ท่านซึ่งแต่ละสะพานจริงๆเนี่ยชื่อเต็มจะห้อยด้วยตัวเลขซึ่งตัวเลขคือปีอายุของท่าน อ๋อทุกๆครั้งที่ครบวันเกิดก็คือใส่อายุไปใส่อายุไปด้วยก็คือสร้างสะพานแล้วก็ใส่อายุไปจเจริญรัตสามเอดอะไรอย่างนี้3ามสิก็คือคนจะงงว่ามันคือซอยสาเอ็ดหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อซอยมันเป็นปีอายุของท่าน อ๋เอเฉลยแล้วฉเล <c oughs> ฉเลยแล้วเฉลยแล้วเลขนี้คือปียอายุของท่านอ๋นะอใช่ฮะเราก็จะเรียกกันชื่อย่อสะพานเจริญน,น,นู่นจเจริญนี่ไป <c oughs> ก็นอกจากเรื่องของสถานพาสเตอร์อะไรต่างๆที่มีอยู่แล้วสาธารณสุขต่างๆเนี่ยมันก็ขยายออกไปอีกอฟัสซิลิตี้หรือแบบสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นว่าเ,ออเราเกิดการปลาเกิดขึ้นการประปาระบบการวางการปาเนี่ยเราคือ เราคงเคยได้ยินว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าแล้วแต่เซตอัพเป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดจากการตั้งโรงกรองน้ำสามเสนอ๋อที่มีแยกโรงกรองน้ำใช่แยกโรงกรองน้ําตรงนี้แหละพระรามหกด้านหลังที่ต่อไปตรงนั้นโรงกรองน้ายังอยู่กับสวนพระรามหกเห็นไหมท่านเฉลยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านทําอพระรามที่หกไงพระรามที่หกต่อโรงกรองน้ำไงเราหเป็นคนทํานะจ๊ะ เราคงเป็นคนทำด้านใให้รู้กันไปว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยตั้งโรงกรองน้ำสามเสนซึ่งพัฒนาเป็นการประปาสามเสษในปัจจุบันท่านก็พูดไว้เองในพระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนมพรรษาว่าการมีโรงปราปลาโรงกรองน้ำทาให้โรคไั้ที่มันมากับทางน้ําการละโรคอหิวาอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบจะสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยกันหมดแล้วเราเราคุยกันว่าท่านเป็นแบบหน่วยสถิจิสเพราะนั้นเรื่องการสื่อสารท่านก็แตะด้วย เห็นนั้นหรอน่าจะยังไม่ใช่โทรศัพท์นะยังไม่ใช่ <จะ S 1> โทรศัพท์โทรเลขไหมใกล้กับโทรเลขก็คือการกิจการของวิทยุโทรเลขเราได้มีการตั้งสถานีวิทยุโทรเลขเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เพื่อสําหรับการโทรมนนาคมการสื่อสารต่างๆไอวิทยุโทรเลขเนี่ยสถานที่ตั้งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากพวกเราลองทายว่าอยู่ที่ไหน ในบริเวณกลางกลางเมืองหน่อยกลางกลางเมืองใช่<ะ>เราว่าไม่ไกลจากเซตสีลมแบบเพราะว่าทุกอย่างมันคือตรงนั้นไงสารสรังปพภาใช่น่าจะไม่ไกลกันมากใช่มากแล้วมันมีมีหินด้วยเดี๋ยวเราเฉลยอก็คือสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณถนนสาระแดงออยู่เวิร์กนั้นเลยสถานีวิทยุสารแดงท่าเสด็จพระนเนินไปเปิดด้วยต่างๆดังนั้นถนนเส้นที่ตัดเกี่ยวเนื่องจากสถานีวิทยุสารแดงตรงนั้นะ่ะ ก็เลยได้ชื่อว่าถนนวิทยุซึ่งเป็นพระราชทานเลยใช่ไหมคับพระธานนัพระราชทานราชการที่หกที่มามาจากการตัดถนนเชื่อมจากวิทยุโทรเลขนีอีกเรื่องหนึ่งพี่ฟ้าเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวพวกเรามากแล้วก็เป็นผลงานของราชการที่หกด้วยต้องเล่าก่อนว่าเอสมัยนั้นมันมีเรื่องของแบบความสับสนในการทาทะเบียนราษฎร มีอํำแดงแดงอํำแดงเหลืองอํำแดงเขียวกันแบบสิบแปดคนแล้วก็หมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวกันขนาดชื่อโจ๊กใช่ไหมในเทปของฟาโรสของเราเองยังมีโจ๊กเจริรกิจและโจ๊ก <c oughs> พิรัฐเลยมันมันคือจะงงกันว่าให้โจ๊กไหนวะ <c oughs> โจ๊กไหนมันจะมีความงงถ้ามาแค่โจ๊กอย่างเดียวก็ต้องมีกำกับเออต้องมีกำกับสิ่งที่กำกับอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยก็คือนามสกุลใช้ในการแก้ปัญหาทะเบียนราษตรงนั้นก็ <c oughs> มีการเกิดพระราชะบัญญ,ญัตินามสกุลเกิดขึ้นพิฟ้า เพราะว่าดับแรกประโยชน์ในเรื่องของงานทะเบียนราษฎรต่างๆในการจัดทําทะเบียนกําลังพลกาลังคนต่างๆเรื่องของคนในรัษดรแล้วก็เรื่องกําลังพลก็ต้องใช้เพราะอยากปกป้องประเทศเราต้องรู้ว่ามันมีใครยังไงบ้างอัตราส่วนเท่าไหร่ยังไงที่สําคัญคือการมีนามสกุลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนรู้จักดูแลรักษาประพฤติตนให้อยู่ในความดีงาม,มเพื่อรักษาชื่อเสียงของนามสกุลซึ่งไอเดียเรื่องนามสกุลนี้นก็น่าจะมาจากตอนที่ได้ไปริ่มเรียนอยู่ที่ อังกฤษใช่ไหมครับพายุโรปเขาใช้ขึ้นมาก่อนมีโซเนมกันอยู่แล้วแต่แรกก็เป็นพระราชบัญญัตินามสกุลซึ่งท่านก็ได้พระสถานนามสกุลพระสถานต่างๆไว้มากมายอจะมีเซตที่ได้มาจากยุคนั้นเลยเยุคนั้นเซตเขียนเองให้เองเซ็นเองกำกับเองใชันามสกุลแรกก็นามสกุลสุขุมอืให้เจ้าพญายมราชปั้นสุขุมนั่นคือนามสกุลแรกนามสกุลแรกที่ท่านให้เขียนเองกับมือนามสกุลสุขุมนามสกุลสุขุมพี่ฟ้านามสกุลแรกหลังจากนั้นท่านก็ พระสถานนามสกุลอีกเยอะแยะมากมายซึ่งตระกูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพพี่ต่อไงต่ชชาวานิชใช่จิตภพันธ์ัชชาววณิชก็น่าจะนางเคยไลฟฟังอยู่ว่าเป็นนามสกุลที่ได้แบบพระราชพระสถานมาใช่หรือแม้กระทั่งคุณแพทพราวของเราเออใช่สกุลนศิลปินเออศิลปินก็ช่างใช่ไหมสกุลนาก็นกซึ่งช่างนกเป็นช่างทองในวางอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นในออฟฟิศเราเพราะว่า คุณตคุณตรงของเราเยตรงเขาแบบพี่แพทผ่ทเาทำนามสกุลเพราะจังก็เลยไปเสิร์ชแล้วพบว่าอ๋อเป็นนามสกุลที่นามสกุลพระราชทานไว้พระราชทานทำไมรอหก่สกุลนักศิลปินซึ่งเจ้าตัวไม่รู้นะมารุ้นในรายการเรามารู้ในรายการเราตอนได้เทปออกนี่แหละผลงานต่อมาก็คือท่านเป็นรัชกาลที่สามารถทําทางรถไฟตั้งแต่เหนือสุดจลดใต้สุดเป็นผลสําเร็จ อาเขียนที่เราเคยทราบกันก็คือว่ารถไฟเนี่ยพอพูดปุ๊บจะคิดถึงรอห้าเลยนี่รัชกาลที่ห้าแต่ว่าจริงแล้วแต่ว่าคนที่ทําให้มันยาวตั้งแต่กลางตัวเมืองของเราเนี่ยทะลุขึ้นไปถึงเชียงใหม่ได้เจาะอ,อุโมงค์ขุนตานอะไรต่างๆก็สมัยรัชกาลที่หกเพื่อให้ลดเรื่องของการเดินทางแล้วก็เจาะไปถึงใต้ต่อทางรถไฟสายมาลายูของอังกฤษได้เนี่ยในสมัยรัชกาลที่หก้ <c oughs> าเป็นคนทําเพราะเห็นแล้วว่าเรื่องของการคมนาคมขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็น จะต้องใช้ต่างๆเรื่องของเขื่อน mm. เรื่องของเขื่อนก็สร้างเขื่อนเจ้าพระยา mm. เขื่อนพระรามหกที่เราเห็นขวางแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยเริ่มเริ่มในยุคข,ของท่าน mm. เพื่อให้ซัพพอร์ตกับระบบชนบาทานคลองลังสิตอะไรต่างๆตรงนั้นอะ่ะให้มาช่วยกันทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันไปว่า mm. มันมีทางรถไฟขึ้นไปทางเหนือสําเร็จ mm. ทางรถไฟลงไปทางใต้สําเร็จเ mm. สร็จปั๊บเนี่ย mm. การที่จะพาทุกสายมาเจอกันที่หัวลําโพงของเรากันได้เนี่ย mm. มันมีสิ่งที่จะต้องทําคือต้องหาทางเชื่อมสายเหนือกับสายใต้เข้าด้วยกันและเชื่อมด้วยการข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาให้ได้อ๋อมันก็เลยเกิดเป็นสะพานของรถไฟข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาสะพานแรกเกิดขึ้นนั่นก็คือสะพานพระรามหกอ๋อก็เลยเป็นซื้อของท่านเพ<อ>ราะท้าเป็นคนคิดเป็นคนตั้งค่ะขึ้นมาเองอันนี้เป็นสะพานพระรามหกอันนี้ก็เป็นผลงานของท่านเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคอะไรต่างๆทีนี้ กลับมาสู่ถามว่าไอเดียในการทําทางรถไฟเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากเรื่องของการคมนาคมขนส่งวิศวกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยทําทําไมทําเพื่อรักษาพระราชอาณาเขตให้เป็นหนึ่งเดียวอเพราะเราเห็นแล้วว่ามีปมจักตอน<ร>วิกฤตการณ์รสองร้รอยส <12. S 1> <อ>ิบสองใช่มีปมจักตรงนั้นมาอยู่ในพระราชไทยโดยดังนั้นเนี่ยพอมีเรื่องนี้ปับเรื่องของความคิดในการปกป้องประเทศมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับท่านมาก การมีทางรถไฟเนี่ยทำให้เราเคลื่อนกําลังพลในต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าการปกป้องประเทศเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากในการฝึกทางยุทธวิธีอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็ในทางรถไฟเองพอสร้างมาเรื่องของการกว่าจะได้มาทางรถไฟเนี่ยมันมันเกิดข้อสัญญาที่ผูกมัดแล้วอาจจะทําให้เราเสียเปรียบเกิดขึ้นมันเกิดจากเ การที่เราไปทําทางรถไฟสายใต้สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วมันมีข้อผูกมัดกับเราไว้ว่าเอ,อทําทางรถไฟก็ได้จะกู้ยืมเงินอังกฤษมาทําทางรถไฟทางสายใต้ก็ได้เชื่อมมาลายูก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าแบบฉันเป็นห่วงมาลายูของฉันจะโดนพวกเธอตีอเขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าเป็นห่วงว่าจะโดนพวกเธอตีเพราะฉะนั้นฉันขอให้ไม่มีกองกําลังทหารประจําการตั้งแต่ใต้คอคอดกระเป็นต้นไป เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องแบบกลัวกระด้างกระเดื่องกันกลัวแบบกลัวคือท่านก็เห็นทรงมาเอาพูดง่ายๆว่าทรงมาแบบนี้ก็เหมือนแบบว่าโหให้ภาคใต้เราไม่มีทหารป้องกันเลยแผนก้านมันจะทํายังไงดีแคมเปญแรกในการต่อต้านไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์รสองร้อยสิบสองครั้งที่สองเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในยุคของท่านมันต้องไม่เกิดในยุคของฉันท่านมีการเซตอัพเมืองหลวงสำรองเกิดขึ้นนะพี่ค่ะเมืองหลวงสำรองนั้น ก็คือมหาวิทยาลัยสิลปากคนสนามจันท์ hmm. นั่นคือนคปร <Huh. S 1> นคปฐมนครปฐมคือเมืองที่ได้รับการเตรียมเซตอัพเป็นเมืองหลวงพอท่านไปเรียนยุทธวิธีของอังกฤษมาต่างๆสงครามป้องค่ายประชิดกลับมาปับ๊บท่านก็ใช้ยุยทธวิธีทางสตร a จี g i ะมองแล้วว่าจะหาปุ๋ยภาคตรงไหนมันสำรองเพราะว่าถ้าเกิดเอาเรือลบมาอีกแล้วยึดถึงวางหลวงได้มันจบแต่ถ้าเกิดก่อนเข้ามาเราหนีได้หนีไปทางไหนดี ท่านก็เล็งเห็นว่าภูมิภาคทางฝั่งตะวันตกอ่ะทางภาคตะวันตกมันเป็นครูคลองหนองบึงเป็นการลบในาาสวนในปาาา่าลําบากแล้วเราถนัดกองโจรกัน,นอยู่แล้วที่เจนเวทีเราแบบโปรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปเซตอัพเราไปเซตอัพมูอลองสมครองที่นครปฐมดีกว่าแล้วก็สร้างพระราชวังสำรองไว้เลยเป็นพระราชวังสนามจันร์ก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันที่เราสนามจันทร์นะคะตรงนั้นนั่นเองไปสร้างไว้สร้างไว้เป็นแคมเปญพี่รองรับ ดังนั้นมันมีกฎมาว่าเราห้ามมีกําลังสํารองทําไงอ่ะกําลังทหารไปถั้าเอาแบบนี้สิสร้างกองกําลังที่ไม่ใช่ทหารแต่ฝึกเหมือนทหารอ๋อตั้งกองเสือป้าสิ่งนี้เรียกว่าเสือป้าที่เป็นยุคนั้นอะเสือป้าคือเอาราษฎรพลเรือนอะไรต่างๆมาฝึกเหมือนทหารเดะเลยแต่ไม่ได้เป็นทหารนะจ๊ะมไม่เรียกทหาร ล้วไปฝึกทางภาคตะวันตกให้คุ้นชินว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกพวกนี้ปฏิบัติการได้ในทางฝั่งภาคตะวันตกจะพาหนีพาอะไรต่างๆก็มีการฝึกของเสือป่าการฝึกของเสือป่ามันก็เลยเรียกว่าการซ้อมรบเสือป่าซ้อมรบเสือป่าแล้วทีนี้พูดถึงเสือป่าคิดถึงคําว่าอะไรอีกฉันคิดถึงถนนเสือป่าถนนเสือป่าตรงนั้นอะสนามสนามเสือป่าสนามเสือป่ามันคือที่ฝึก ของเสือป่าในมณฑลกรุงเทพอไปรวมตัวกันสวนสนามทํากองกําลังอะไรต่างๆมันก็เลยได้ชื่อว่าถนนเสือป่าสนามเสือป่านั่นเองนี่มันมีการแบบไขรหัสอะไขรหัสออกไปเรื่อแต่ละชื่ออแต่ละชื่อแต่ละชื่อมันจะออกกันมาอย่างนี้เราเพิ่งรู้ว่าคือเหตุผลที่ต้องสร้างเป็นกองกําลังเสือป่าเนี่ยก็เพราะว่าทางใต้เราอะมีข้อผูกมัดก็ไม่ให้สร้างกองกําลังเพราะฉะนั้นทหารไม่ได้ We, มีอาร์มี่มีกองทัพไม่ไ,มได้เดี๋ยวไปตีกับเขาใช่แต่นี่เป็นพลเรือนเอแล้วฉันแบบพาเดินทางไกลพาเดินทางเล่นเฉยอังกฤษบอกไม่ไม่เอออะไรอันนี้ได้ไหมนะอังกฤษอังกฤษก็งงอังกฤษก็มีความงงได้ก็ได้แหละเออได้ก็ได้แหละเออได้แหละได้แหละได้อยู่แล้วก็แบบในเรื่องของเสือป่าก็จะมีเกรดว่ามันจะมีเออพระราชประดิษฐ์ของรัชกาลที่หกจากการฝึกเสือป่า พาเดินทางไกลไปทางภูมิภาคตะวันตกแล้วก็เดินไปจนถึงเออเจดีเออยุทธหัตถีเดี๋ยวยุทธหัตถีนี่คือสุพรรณมะแถวแถวตรงนู้นใช่ทางภาคตะวันตกตรงโซนนู้นก็เกิดพระราชบิษ์ในการคิดคําอวยชัยพระราชาคือสรรเสริญพระเกียรติยศสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสร็จปั๊บแล้วจะอวยชัยถวายพระพรอะไรยังไงก็เลยเกิดพระราชบิษ์คําว่าชายโยเกิดขึ้นอให้พระราชามีชัย คำว่าชโยที่แบบร้องเพลงถ้าเลิงประเทศชาไทยทวีมีชัยชโยก็เกิดในยุคยุคนี้และกันที่หกเป็นคนคิดคือใส่เข้าไปเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการสะดุดีเกียรติยศของบุรพกษกษัตริย์อะไรต่างๆหรือการอวยให้พรพระมหากษัตริย์ใช่เพราะถ้าเกิดเหมือนแบบเราดูในงานพระราชวิธีต่างๆเวลาพระให้พรก็เรียกถวายพระพรถวายอดีเลกอะไรต่างๆแต่ประชาชนเวลาจะให้พรพระราชามันให้ไม่ได้เนื้อเพราะศักดิ์มัน มันไม่เท่ากันเพราะนั้นเวลาจะให้ให้อะไรดีกับพระราชาพระราชาเนี่ยถ้าแบบตามอินเดียก็คือเป็นแบบนักรบเป็นผู้จะต้องนำพาซึ่งชนะก็ให้พระราชามีชัยก็เลยเป็นเชโยคำว่าเชโยเหมือนเราแบบจิตเบียร์จิตวายงานแต่งเราเชโยนั่นแหละเคยจำมานได้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ่านมานานแล้วเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะเนื้อเดิมที่ลงทายอดุจจะถวายชัยอย่างที่เราแบบ อวยพรเนี่ยฉันี้เดิมมันคือฉันี้อย่างขอให้ได้ตามที่อยากได้อย่างที่เราอวยพรกันในแบบนี้แต่พอไปใส่ในเมโลดี้ปุ๊บมันกลายเป็นดูจัตหวายชัยฉันีแล้วแล้วกานที่หกแดดเป็นคนฟังแล้วก็ใช่ไหมคะเรื่องนี้ถูกไหมถูกต้องเมโลดี้มันไม่ใช่นะอยู่เออเป็นฉะนี้มันแปลกก็เลยให้ใส่เป็นดุจัตหวายชัยชัยโยเอาพระราชาวดตใส่เข้าไปเรื่องเดียวกัน เรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันแบบคือเ,เรื่องเยแล้วชอบคาว่าพระราชประดิษฐ์มากเลยเร,ปปรู้สึกว่าก็คือมันคิดคาขึ้นพระราชาคิดคําให้ดังนี้วันนี้ซ้อมรบเสือป่ามันก็เลยมีกองกําลังของเสือป่าซึ่งเสือป่าต่อมามันก็จะพัฒนาเป็นกองกําลังสํารองน้องๆที่ไปเรียนรอดอฮะหนูคือเสือป่าในอดีตดังนั้นเวลาเราจะไปขึ้นรถไปเขาชนไก่ไปสวนเจ้าเชษฐ์ทไมเข้าไปในรอดอแล้วต้องมีปรุมรูปราชการที่หก พต่<อ>ถ้า,เ,<อ>าเป็นคนกําเนิดกิจการกําลังสํารองเฉลยเฉลยจากเสือป่าต่อมาน้องจะอีโวเป็นรอดอรักษาดินแดนของพวกเราขเขาชนไก่อพอมีเสือป่ามีกําลังสํารองอะไรต่างๆเสร็จปั๊บทีนี้ฝึกคนฝึกผู้ใหญ่ให้เป็นกําลังสํารองตรงนี้ปั๊บก็อยากจะฝึกเด็กด้วยฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่าฝึกเด็กก็เป็นลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนสายมาจับมือกันมัน ใช่ก็เลยกิจาการลูกเสือก็คือให้เด็กๆฝึกกิจาการลูกเสือซึ่งกิจาการลูกเสือก็เอามาจากอังกฤษเหมือนกันเหมือนกันเลยเอันนี้คือทางภาคใต้เสร็จปั๊บหัวเมืองชายทะเลจะป้องกันยังไงท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะสร้างวังที่สัตหีบไปกันที่ไว้ฐานเรือสัตหีบตอนแรกกริจาการอาหารเรือยังไม่เมฟื่องฟูยังไม่แบบเป็นมั่นเป็นคงก็ให้กรมหลวงชุมพรทําไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านไปกันที่สัตหีบเดี๋ยวจะไปทําวังพอเห็นว่าก,กิจาการอาหารเรือเราพร้อมแล้ว กสกิตบอกกรมหลวงชุมพรบอกว่าขอที่สิเห้ทําเรื่องขอที่เอเอกองทัพเรืออยากจะได้ที่มาท,ทําฐานทัพเรือในภูมิภาคตะวันออกแต่หาที่ทางไหนไม่ได้เลยไม่มีชยภูมิดีเลยนอกจากที่ซึ่งพระองค์ได้ท่งไปกันไว้ทูนขอเพราะว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวกันเสร็จปั๊บมันทําอย่างอื่นไม่ได้ใครจะแบบแตาสีตาสาจะมาซื้อใช้ประโยชน์ทําอย่างอื่นฝรั่งจะไปฮุบเอาไปก็ไม่ได้ไไดเป็นที่หลวง ก็เลยเทินจากตรงที่จะให้สร้างวังกลายเป็นฐานทัพเรือสัตยีบเกิดขึ้นกองกําลังฐานทัพเรือสัตยีบแล้วเสร็จปั๊บมีกําลังคนเสร็จปั๊บต้องมีกําลังยุทธปกรณ์มีฐานทัพเรือสัตหีบก็ต้องมีเรือรบก,ก็จัดการเรียรายเรียรายเงินสร้างเรือหลวงรบซึ่งการเรียรายตรงนั้นอ่ะมันก็เกิดจากแคมเปญการดันพระศรีผลเรื่องพระร่วง เป็นละครออกแสดงต่างๆเพื่อจะเป็นสตร e ทจิ c คอมมิเ c เคชันสอนคนให้แบบรักชาติให้เห็น <c oughs> แคมเปญว่าพระเจ้าอยู่หัวกำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> พร้อมกับการเรียรายเงินมาเพื่อได้ตังเน่ะเอาไปสั่งซื้อดรวอลบหลวงพระลวงมาพอได้ตังเสร็จปั๊บให้กรมหลวงชุมพรไปสั่งซื้อแต่เราไม่ทำหน้าที่เป็นแบบคนสั่งกดลาซาด้าแล้วเอามาส่งที่บ้านกรมหลวงชุมพรออกจากสยามไปที่อังกฤษไปดูการต่อเรือ จนต่อเรือรบหลวงนี้เสร็จปั๊บแล้วล่องเรือรบหลวงเนี่ยจากอังกฤษข้ามทวีปกลับมาสู่อ่าวไทยเป็นครั้งแรกที่มีชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําได้อย่างนั้นในการล่องเรือรบข้ามทวีปมาแล้วก็คือเป็นเรือรบหลวงพระร่วงนั่นเองก็เลยชื่อเรือรบหลวงพระร่วงตัวนั้นนั่นเองเพราะว่าแคมเปญช่นนั้นใช้งานพระราชนิพนธ์เรืองพระร่วงในการทําเป็นเรือรบหลวงพระร่วง มีกองทับบกกองทับเรือแล้วก็ต้องมีกองทัพอากาศสมัยนั้นน่ะเขาก็แบบปลายสมัยรัชกาลที่ห้ามีเครื่องบินมาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มาล่อนโชว์กันพื้นที่ในการล่อนโชว์ก็คือราชกิจทาของเราสนามม้าอังรีดูนางอะนะอังรีดูนางอองรีดูน้องของเราเนี่ยสยามพารากอนของเราเคยเป็นร้านจอดเครื่องบินมาก่อนไฮโซแล้วถิงด้บอกว่าเราไปเดินสับเป็นดันเวย์ในพารากอนเราทาถูก ่อเป็นบันเวมาก่อนบันเวที่แท้ทรูเครื่องบินเคยล่อนสอดตรงนั้นท่านก็เลยเห็นแล้วว่าเฮ้ยจุดนี้มันใช้ได้มันต้องมีประโยชน์แน่ๆเลยท่านก็เลยให้น้องชายท่านที่เก่งเรื่องทหารมาแล้วตอนช่วงต้นอกรมาหลวงพิษณุโลกประชานาตนั่นเองทุนหม่อมทวดของพี่ฮิวโกของพวกเราท่านจัดการเรื่องเลองตั้งหน่วยการบินเกิดขึ้นในกองทัพบกสิ ลองตั้งสีลองแบบเอาเครื่องบินอะไรต่างๆลองมาทดลองตั้งทีนี้พอกองทหารของเรามันเริ่มเซตอัพก่อตัวก็ประจวบเหมาะพอดีวิกฤตการณ์โลกเกิดขึ้นนั่นก็คือสงคราม,ามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ย,กเ,ยเกิดขึ้นในรสมัยของรัชการที่หกพอดีเดะแบบท้าทายมากเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกอะไรต่างๆมากมาย mm. แล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยในสยามของเราอะ่ะ ก็ตรงๆเลยว่าเราค่อนข้างเชียร์ไปทางสายของเยอรมันแต่ว่าการที่เราจะไปประกาศเข้าร่วมกับใครตอนนั้นน่ะมันจะต้องคิดให้ดีเพราะว่าหนึ่งคือตั้งแต่รุ่นก่อนๆหน้าเรามีสนธิสัญญาที่ทำให้เราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไปแล้วถ้าเลือกข้างผิดอีกชีวิตมันจะเปลี่ยนม,มันจะหนักมากจะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีอ่ะอยู่ที่ว่าการตัดสินในครั้งนี้หรือจะเลือกเป็นกลางไปตลอดมันก็จะได้ศูนย์ทีนี้ สิ่งที่เซนหกทาก็คือท่านทรงมอนิเตอร์ข่าวอ oh. ท่านทุกเช้าจะต้องมีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศวารสารต่างประเทศอะไรต่างๆมาท่านก็คลิปปิ้งเก็บข่าวแล้ววิเคราะห์ข่าวเพราะเป็นคนคิดแบบ s t r a t e g i c อยู่แล้วต่างๆว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกองกําลังนี้เป็นอะไรยังไงท่านถึงขนาดแต่งหนังสือที่อธิบายถึงเรื่องกองกําลังของของชาติต่างๆที่สู้รบกันในสงครามโลกครั้งหนึ่งเป็นเป็นหนังสือขึ้นมาได้อะ ท่านก็คลิปปิ้งกันถึงขนาดนั้นนะแล้วก็เรนเห็นแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ทางเนี่ยมันไม่น่าจะไปทางฝั่งสายของพวกเยอรมันนะไม่น่าจะเป็น,นพวกมหาหน้ากลางนะไม่น่าแน่แต่ว่ากระแสสังคมในตอนนั้นน่ะหรือแม้กระทั่งเานายหลายพระองค์ท่านก็สมเด็จการศึกษาจากเยอรมัน <c oughs> ก็มีความเชียร์เยอรมันอยู่ <c oughs> จะทําอย่างไรให้คนคนต่างๆที่เห็นข่าวสารแล้วมีความชื่นชอบแบบหนึ่งเถิ่อนมาเป็นอีกแบบหนึ่งมันยากนะยากต้องเป็น strategic communication ท่านก็เลยเริ่มเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โดยใช้นามปากกาต่างๆสีอยุธยาหนานแก้วเมืองบูนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นนามปากกาเขียนลงไปอธิบายเรื่องต่างๆเรื่อยๆเพื่อเป็นการทําให้ไม่รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นคิงเขียนมาเอง,งครับเป็นคิงเขียนมาเอง<ม>เพื่อทําให้รู้สึกว่าเป็นค<ม>ิงเขียนมาเองแล้วก็แต่สุดท้ายก็รู้แหละว่าคิงแหละ<ม>แต่คือให้ให้ค่อยๆแบบเชฟข้อมูลอัดด้วยข้อมูล ้องเรียกว่าท่านสู้กระแสด้วยกระแสท่านไม่สู้กระแสด้วยกันคําสั่งแล้วหักเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แคมเปญที่ท่านตั้งใจไว้แต่แรกแล้วการเป็นกษัตริย์ของท่านท่านบอกว่าท่านมีหนังสือเป็นเราเรียกว่าเป็นจดหมายเขียนไปถึงเพื่อนของท่านเพื่อนที่เล่นนิวหรือพับบิกด้วยกันน่ะในยุคนั้นว่าแบบท่านไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคิงเพื่อจะเป็นคิงท่านตั้งใจจะเป็นพระราชา ที่อยู่ในฐานะที่เป็นมิตรแท้และเพื่อนผู้ซื้สอ,อสัตว์ของราษฎรเพราะฉะนั้นวิธีการของท่านจะไม่ใช่วิธีการในการสั่งสั่งไปอาจจะไม่เวิร์กสั่งไปอ,อ,อาจจะไม่เวิร์กค่อยๆบ่มเพาะทําความคิดดีกว่าค,อคอ่อยๆหลอมรู้ป่ะมันเห็นแล้วตอนนั้นเห็นมัน,น <c oughs> เห็นอุปนิสัยเห็นพระราชอุปนิสัยนั่นแหละเห็นเห็นตัวนิสัยนิดนึงนะว่าสมัยเด็กที่แม่ไล่ให้ไปคุมน้องอ่ะก็เลือกที่จะใช้วิธีแบบนี้เป็นคนแบบนี้เป็นคนประมาณนี้ก็เป็นคนประมาณนี้เป็นคนจี๊อ่ะใช่เป็นนักกลยุทธ นักกลยุทธ์มากๆท่านก็แบบเริ่มฟีดข้อมูลเข้าไปสู้ข่าวด้วยข่าวสู้กระแสด้วยกระแสจนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนเริ่มมีกระแสเชฟเริ่มนู่นเริ่มนี่เริ่มนั่นแล้วแล้วปรากฏว่าถึงช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันกําลังจะเข้าสุกงอมมาเริ่มเห็นทรงแล้วว่าเฮ้ยสัมพันธมิตรเริ่มจะเริ่มจะจัดการได้แล้วท่านก็เลยประกาศสงครามกับมหาอำนาจกลางอายุคนั้นก็ประกาศสงครามขึ้นมาในการประกาศสงครามของท่านเนี่ยก็คือทําตามธรรมเนียมโบราณเลย ปเกล็ดสนุกสนานาน,นิดนึงว่าทําตามเยมโบราณเลยสลองพระองค์สีมงคลเลยต่างๆแต่ทเยมโบราณเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องของการตัดไม้ขบนามมคมคือหาต้นไม้ที่มันมีชื่อเหมือนกับศัตรูม,มาแล้วก็ตัดทิ้งหรือว่าเหยียบหรืออะไรต่างๆถามว่าประกาศสงครามในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการที่หกจะเหยียบอะไรอ๋อก็ต้องเอาอะไรที่มันเป็นชื่อต้นไม้หรืออะไรที่มันคล้ายๆก,กับชื่อของมหาอำนาจกลาง แตใช่เราจะคิดอะไรอย่างนั้นเนือไม่ออกอะ่ะไม่ใช่หรอสุดท้ายแล้วใบใที่านเลือกเหยียบเหยียบใบฝรั่งแค่นั้นเลยมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าใบฝรั่งเนี่ยนยายะก็คือไม่ได้จะไปลุยกับแค่มหาหนานกลางแต่จะลุยกับสมรธมิตรด้วยลุยเพื่ออะไรลุยเพื่อแก้สิ่งที่เธอเคยทําไม่เป็นธรรมกับฉันนะอ๋อเลยเหยียบใบฝรั่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันไปเคลียร์มาหาหนานาทการก่อนเคลียร์กันเสร็จปั๊บเดี๋ยวฉันมาเปิดดิวกับเธอต่อ สิทธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่างๆสิทธิสภาพรอเช็คบินสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของเราอ่ะได้กลับคืนมาในหมายเลขกันที่หกอ๋อท่านเตรียมไว้แล้วว่าจะเช็คบินหมดรอบวงมีการมองแบบภาพรวมภาพรวมไว้ก่อนแล้วทั้งหมดมีปัญหากันมาก่อนแหละใช่กลยเป็นใบฝรั่งเป็นใบฝรั่งเหยียบฝรั่งเลยทีเดียวให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์ฝรั่งได้ให้จบเรื่องจบราวเลยแล้วก็เป็นดังนั้นด้วยพอประกาศสงครามเสร็จปั๊บเนี่ยเอ่อวิธีการประกาศสงครามเราเนี่ย ไม่ได้ประกาศส่งรามแล้วก็จะส่งกองกําลังไปเฉยๆให้ได้ชื่อว่าส่งไปแต่ต้องเลือกส่งไปอย่างมีเกียรติด้วย<ต>ก็คือถามสมันธมิตก่อนว่าชาติไหนอยากจะได้กองกําลังแบบไหนยังไงตอนแรกที่เขาขอมาเขาขอมาให้แบบทหารเราไปเป็นเหมือนทหารกุลีแบบที่จีนส่งไป <c oughs> ไม่ส่งส่งไปเราไม่ได้ประโยชน์อะไรต่อต่อมาฝรั่งเศสติดต่อมาว่าขอกองกําลังแล้วท่านก็สังเกตแล้วว่าฝรั่งเศสอะ่ะเก่งเรื่องการบิน ก็เลยให้ตามฝรั่งเศสขอส่งกองกําลังเราไปปรากฏว่ากองกําลังของเราไปเนี่ยไปเสร็จปับ๊บได้ซ้อมลบได้ยุทธวิธีอะไรกับเขาส่งมาเป็นกองหนุนอะไรต่างๆก็จริงแต่ได้ซ้อมลบยุทธวิธีแล้วได้วิทยาการเรื่องการบินกลับมากลับมา <laughs> ซึ่งพอเราส่งไปเสร็จปับ๊บได้วิทยาการอะไรต่างๆกลับมาแล้วมันก็จะมีเกร็ดสนุกๆอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเล่าไว้ฝากไว้ด้วยเกี่ยวกับการพระสงครามทวีปยุโรปครั้งนี้เราส่งทหารอาสาไปเนี่ยก็คือ ทุกครั้งเวลาส่งทหารไปเหมือนแบบเราดูหนังอะเวลาจะออกลบเสร็จปั๊บผู้นํากองทัพจะต้องมาเชียร์สปีชอะไรต่างๆให้ฮึกเห่ให้ฮึกเห่ราชการที่หกนอกจากสปีชแล้วพระราชทานเลี้ยงทหารที่จะไปด้วยเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงในวังเลี้ยงในพน,นังกมพรสถานแล้วเสร็จปั๊บพอจะไปปุ๊บเนี่ยพระราชทานเป็นโครงพระราชินิพนธ์ ให้ทหารเก็บไว้เป็นขวัญและกำลังใจในการไปสู้รบด้วย hmm. คือตัวไม่ได้ไปต้องอยู่รักษาเมืองไทยก็จริง hmm. จะอยู่หัวต้องรักษาดินแดนก็จริงแต่เธอจะมีสิ่งที่เป็นตัวแทนฉันคือกรอโครงเนี้ยบทเนี้ยไปกับเธอด้วยซึ่งกรบทนั้นเป็นที่มาของบทเพลงที่น้องๆลูกเสือต่างๆใช้ร้องกันหรือชอบหรือเป็นกรนบทเพลงที่สลักอยู่หน้าก,กระทรวงกลาโหมของเราคือคือหากสยามยังอยู่ยัง,ย,งยืนยง เราก็เ,เหมือน,อ,นอยู่ค<อ>งชีพ,ชพด้วยสยามมานุสติอ๋อนั่นคือในเหตุการณ์ที่จะส่งทหารไปให้ทุกคนตระหนักเป็นอนุสติที่ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่าเธอมาในฐานะสยามเป็นคนสยามทําเพื่อสยามเอาจริงนะ<ม>เวลาเราถูกสอนในวิชาประวัติศาสตร์ว่าโอเคสยามมานุษสติเนี่ยพระสิดธิ์พลโดยรอหกเราไม่เคยจําได้เลยนะแต่โจกเล่าแบบเมื่อกี้ฉันจําได้เลยอะ คือมันต้องเป็นเหตุการณ์เนาะที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นใช่อ๋อก็คือในคราวที่จะส่งทส่งไปเป็นขวัญและกาลังใจเป็นขวัญกำลังใจทหารอันนี้ส่งไปแล้วพอตอนส่งกลับมาก็เกิดพระราชินิพนธ์อีกพอส่งกลับมาเสร็จปั๊บให้ถ่ายว่าพระราชินิพนธ์อะไรเอ่ยที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมะชนะธรรมก็นี่ไงก็ก็ตามชื่อเลยอ่ะตามชื่อที่เราเรียนกันในหนังสือแบบ ดูก่อนนีก่อนชนอก,กุศลบทรกรรมทั้งสิบประการจำมาละเวนอย่าเห็นดีนั่นก็คือธรรมมาธรรมะสงครามนั่นเองธรรมมาธรรมะสงครามเนี่ยเป็นพชนพลเทการที่หกแต่งขึ้นเพื่อเหมือนเฉลิมฉลองในการที่เราชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่งธรรมมาธรรมะสงครามพร้อมกับอีกเรื่องหนึง่งชื่อเรื่องมิตรมีชัยถามว่าทําไมต้องแต่งมิตรมีชัยกับธรรมมาธรรมะสงครามเพราะแต่งเสร็จแล้วปับ๊บทั้งสองอันเนี้ยแต่งปุ๊บ แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งไปให้สัม,มันธมิตรทุกชาติมันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะ P.R. เก๋มากแล้วทหารไทยกลับมาแบบกลับมาแบบโอ้โหทงชัยเฉลิมพลของไทยเวลากลับมาจากตอนรอบนั้นนะ่ะกลับมาเสร็จปั๊บจาก,การที่หกท่านจัดการรับกองทหารที่สนามหลวงต่างๆตรงนั้นทงชัยเฉลิมพลของไทยกลับมากลับมาพร้อมเครื่องราชอิสริยภรณ์ของฝรั่งเศสอืได้ครัวเดอแกลสห้อยงกลับมาด้วย เลโควดูซิอม yes ตรงนั้นเลยกลับมาด้วยเธอต้องอ่านกีดเล่มมันถึงจะเล่าอะไรอย่างนี้ได้อะกองกองแบบเต็มเต็มเยอะๆหลายเล่มอยู่มากแล้ววันนี้ที่โจขนมาโจบอกว่าพี่ฟานน้องมีมีหนังสือเป็นเรสเฟลต์มาด้วยแต่หน่วยวัดในการขนหนังสือมาคือหนึ่งกะละมังแล้วกะละมังไม่ใช่กะละมังเปียบเทียบนะกะละมังจริงจริงเอากะละมังใส่หนังสือมาว่านี่คือหนังสือที่น้องอ่านมาค่ะบ่าโอเคค่ะ ก็เลยจบเรื่องของสงครามการาหารแบบคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมเป็นประมาณนี้แล้วก็ทําให้เราอะได้แก้สิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับทางฝรั่งได้หมดในตอนนั้นก็เลยกลายเป็นหยุดเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเราก็เกิดการพัฒนาเรื่องของการยุติธรรมเกิดขึ้นเกิดระบบประมวลกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นคณะนิติศาสตร์ก็เลยเอาชื่อพระองค์ท่านไปตั้ง็นชื่อตึกไงอ๋อเพราะท่านเป็นคนทําให้เกิด ประมวลกฎหมายอาญาปออาญาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ว่าชื่ออาคารเทพทวารวดีโอ้โหมันเป็นโมเมนตัมต่อกันจากการทํางานทําไปทีละอย่างทําไปเรื่อยๆต่างๆแต่สิ่งที่ทําอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือเรื่องพระราชนิพนธ์เอออันนี้เป็นเรื่องที่เด่นมากนะครเด่นมากซึ่งเป็นแกนหลักข้อสุดท้ายแล้วในการพัฒนาสู่อารยประเทศอ่ะข้อสุดท้ายมันคือเรื่องของแบบลิเทเลเจอร์เลยโดยเฉพาะเป็นข้อแยกต่างหากเลยเนี่ย มันสําคัญมากแล้วท่านก็ทําไว้ถึงหนึ่งพัสสาหัวเรื่องแล้วก็มีทุกรูปแบบแบบอย่างแรกง่ายๆสุดพระราชพิพน์แปลแปลอย่างที่เราคุ้นชินกันอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็ห่าไม่หลังมาเองดังฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่แดนดินอันนั้นก็จากเรื่องเวนิสวานิส The Merchant of Venice โหแค่ชื่อก็ oh, โหกรี๊ดขนลุกแล้วอ่ะ The Merchant of Venice คือพ่อค้าแห่งเวนิส <Nice. S 1> แต่ว่าแปลไทยว่าเวนิสวานิสโอ้โหแบบเว,น,ว,น,วนิสก็คือพ่อค้า <c oughs> ใช่แปลนั่นคือพลัอองงานแปลของเชคสเปียร์แล้วก็มีแบบโรมิโอลิเว์จูเลียตก็แปลแปลอยู่แล้วแน่แต่นอกจากแปลเรื่องเด่นๆของเชคสเปียร์ซึ่งสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ใน People You Know เทปเชคสเปียร์ของเราขายของขายกันหมดทุกเทปท่านก็แปล เรื่องที่มันน่าสนุกมากๆด้วยนั่นก็คือเรื่องของสืบสวนสอบสวนวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนแบบวรรณกรรมพฤติการของนายทองอินรัตนเนตรต่างๆหรือแม้กระทั่งราชินีแห่งวรรณกรรมคาตรกรรมอกคราคิสตีอัคราคิสตีท่านก็หยิบมาแปลด้วยซึ่งก็มีอยู่ในพีเพลยูเมโนแล้วเช่นกันเช่นกัน <laughs> สามารถไปดูได้หยิบมาแปลเป็นแบบคดีรหัสต่างๆของท่าน คือเหมือนแนวสืบสวนสอบสวนก็เป็นอีกแนวที่ท่านเลือกมาแปลด้วยไหนจะเป็นช่วงที่เขียนหนังสือพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เขียนแบบเขียนตลอดเวลาหลายหลายคนอาจะจะทราบว่าท่านก็เขียนหนังสือพิมพ์อยู่แล้วแล้วก็พระราชพลเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียนกันตอนเด็กๆโคนติดล้อใช่ใช่คนติดล้อ, <laughs> ลอแล้วก็พอท่านเขียนในฐานะฐานะของ columnist columnist เนี่ยพอเขียนคนติดล้อเสร็จปับ๊บมันก็จะมีการโต้เถียงกันได้ก็มีผู้เขียน ล้อติดโคลนไหมขัดเยี่ยท่านอเออซึ่งถามว่าถ้าโดยตําแหน่งพระราชามันก็สามารถเอาเรื่องได้อยู่แล้วอะ่ะ<อ>เออมันทําได้แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าท่านอยากจะเป็นเป็น,ปนมิตรกับประชาชนแล้วก็ที่เขียนอ่ะพอบเขียนอย่างเนี้ไปเพื่อให้เธอวิจารณ์ฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโคลนติดล้อก็เลยมีพาราดี้เป็นล้อติดโคลนแล้วคนที่เขียนล้อติดโคลนดันได้รับขึ้นราศิลสพรจากราชการที่หกนั่นไง เนี่ยไม่โดนข้อหาอะไรไม่โดน,น,ไ,นไม่โดนไม่โดนในทั้งสิน้นเหมือนกันกับแบบในเรื่องของการเมืองเกิดเกิดกบฏดรอสส์ร้อยสามสิบเกิดขึ้นขึ้นมามันเกิดขึ้นเสร็จปับ๊บท่านก็พระรานพยิยพโทษแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยไม่พอใจอะไรตรงไหนยังไงท่านวิเคราะห์จนถึงขนาดที่ว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วเกิดเป็นพระราชบันทึกเปรียบเทียบวิจารณ์เรื่องของการเมืองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวรรณกรรมของท่านเป็นพระราชบันทึกเรื่อง constitution และ s o c i a l อ่า รัฐธรรมนูญและสังคมนิยมใช่ซึ่งท่านเขียนไว้เองเลยในในพระราชบันทึกเรื่อง Constitution และ Socialist วิจารณระบบการปกครองต่างๆวิจารณระบบกษัตริย์ว่าไม่ดียังไงดียังไงและสุดท้ายท่านเขียนไว้บอกตั้งแต่ตอนยุคท่านแล้วเราอาจจะคุ้นชินว่าประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นสําเร็จสมัยรัชกาลที่เ็แต่ไอเดียมันเกิดจากรัชกาลที่6<ม>นั่นก็คือท่านบอกไว้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงประชาชนคือเสียงเทวดา พูดไว้เลย,เ,ลยเอาศัพท์คำนี้เลยว่ามันมีศัพท์ในฝรั่งเมื่อคำว่าเสียงประชาชนคือเสียงทิวดาแล้ท่านก็เห็นด้วยว่าต่อไปทิศทางของการเมืองการปกครองของโลกมันต้องไปทางประชาธิปไตยแน่ๆออันนี้เขียนไว้ไหนอะคะพระราชบันทึกเรื่อง Constitution และ Socialist นี่เลยอยู่ในเล่มนี้ <c oughs> ขณะน,นติศาสตร์จุลา <c oughs> เช่นเดียวกันพิมพ์ไว หนึ่งเล่มจากกระมังนั้นหนึ่งเล่มจากกละมังนั้นอ๋อใช้คำนี้เลยว่า constitution และ socialist น่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีการพระราชนิพธ์เยอะที่สุดแล้วในสยามประเทศคิดว่านะเกี่ยวของของไทยน่าจะเยอะสุดนะของไทยน่าจะเยอะสุดแล้วแล้วก็การแปลด้วยแปลด้วยแปลแต่งดัดแปลงแสดงทำโชว์ด้วยเป็นผู้หน่วยการสร้างเขาเขาเรียกว่าเป็นการบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์เอออยากจะให้คน เห็นด้วยกับแคมเปญนี้แต่งเรื่องที่มันเป็นแนวนี้อยากให้คนรักชาติแต่งเรื่องพะล่วงออยากให้คนเห็นบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปให้ในเรื่องพะล่วงเนี่ยให้แม่ของพะล่วงเป็นคนรักษาการเมืองได้อืให้แบบเฮ้ยเล่าเรื่องได้หลายๆครั้งที่เราคุยกันมาเห็นทุกวันเนี้ยบางคนฟังแล้วก็บอกว่าหล่อไม่เห็นจะมีอะไรเลยต้องคิดว่าอย่าลืมเอาตัวเองย้อนกลับไปเมื่อสมัยนั้นอันนี้คืออาจจะแบบใหม่แล้วนี่คือล้ําแล้วล้ามากๆก็เคยมี ท่านนักวิชาการหลายท่านก็แซวว่าถ้าเกิดรักกันที่หกท่านยังอยู่ท่านคงเปิดแอคเคาท์รามาซิกออฟฟิเชียลอ่ะ oh. เพราะว่าในยุคนั้นมันสื่อที่มีมันคือหนังสือพิมพ์แล้วท่านเล่นอยู่แล้วท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เล่นหนังสือพิมพ์ออกหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กเป็นคนอัปเดตเป็นคนอัปเดตต่างๆแล้วก็คือแบบสุดท้ายเนี่ยมันคือลักษณะของท่านอ่ะคือหนึ่งเป็นคนคิดสตร a ท e g i แล้วเวลาลงมือทําลงมือทําจากสิ่งเล็กไปสู่สิ่งใหญ่เมื่อกี้เราได้คุยกันตอนต้นแล้วว่าแคมเปญ,ญใหญ่ๆอะไรต่่่าางงๆขอทนนเีย ออท่านจะเริ่มจากทดลองในสิ่งเล็กๆเ,เราเห็น New Republic ไปแล้วการทดลองจัดการ New Republic เราจัดการปกครองเสร็จปั๊บน e วร e พับ l ลิพอกลับมาเมืองไทยก็ให้ขา้าราชการในวังสนานลมที่แบบดูแลมกุฎราชกุบารเนี่ยทดลองตั้งเป็นสมาคมครึกริสโซไซตี้หรือสมาคมสมโมสรเนี่ยในการจัดการบริหารเรื่องพักการเมืองอะไรต่างๆลองทดลองเรื่องการเก็บออมโดยตั้งธนาคารจำลองธนาคารจำลองใน ในสมาคมของตัวเองเนี่ยเออแบงค์ uh, Bank, ชื่อว่าแบงค์รีฟอร์เทียมีธนบัตรมีอะไรต่างๆเรื่องการขายพันธบัตรอะไรต่างๆเสร็จปับ๊บแล้วสุดท้ายไอสมาคมเล็กๆสโมสรต่างๆที่จัดเนี่ยมันค่อยๆฟอร์มตัวเองมาเรื่อยๆสุดท้ายสายของธนาคารที่จัดเป็นรีฟอร์เทียธนาคารสุดท้ายอ่ะประสบความสําเร็จเกิดเป็นสภาเผยแผ่พันิตยศาสตร์และที่สําคัญเกิดเป็นธนาคารจริงๆในชื่อธนาคารอมสิน อืมปึกแผ่นเป็นแก่นสารรัฐบาลเป็นประกันเนี่ยแหละเออะ่านว่าทุกอย่างที่วิธีคิดก็คือเริ่มจากเล็กๆก่อนทดลองทดลองเวิร์กไหมแล้วดูไปเรื่อยๆแก้แก้แก้แกแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นจุดใหญ่แล้วในสายการเมืองการปกครองการบริหารจัดการสมาคมต่างๆอ่ะสุดท้ายท่านก็จัดการมันออกมาจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานซึ่งเวลาเราเรียนในหนังสือเรียนอ่ะเราจะเห็นมันแค่แบบบรรทัดเดียวแล้วจบว่าเป็นเมืองตัวอย่างของประชาธิปไตย อ๋ออะ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 แแค่นั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะมันคืออะไรวะม,มันคืออะไรมันคือโรงแรมเหรอสิ่งนั้นมันมีชื่อว่าดุสิตธานีดุสิตธานีที่ไม่ใช่โรงแรมออไม่ใช่โรงแรมสิ่ธนีที่โดนทุบอยู่ไม่ใช่ดุสิตธานีตรงด้านหน้าสวนสลุมรนันนะคะไม่ใช่ออไม่ใช่ด้านหน้าสวนลุมแต่มีความเกี่ยวพันกับสวนลุมในต่อในอนาคตเพราะดุสิตธานีเนี่ยพัฒนาจากนิริภพบิคสมาคมครื้แล้วก็เกิดจากการที่ว่าท่านซ้อมลบเสือป่า ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่หาดเจ้าสําราญแล้วท่านก็ให้มหาดเล็กรุ่นเด็กอะ่ะลองทดลองก่อเมืองก่อเมืองทรายเล่นกันและจัดการระบบน้ําจัดการอะไรต่างๆก็เกิดไอเดียต่อมาพอกลับมาที่กรุงเทพปับ๊บท่านก็เลยตั้งให้เป็นเมืองจําลองซึ่งเป็นดุสิตธานีซึ่งดุสิตธานีของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นสุนธานีอย่างที่เราเข้าใจว่ามันเป็นแค่เรื่องของประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่มันคือทุกอย่างมันคือการสร้างเมืองเมืองหนึ่งจํลองลองขึ้นมาทั้งหมดเลยมีระบบการเมืองการปกครองมีระบบสาธารณสุข ระบบสญญาธารณสุขมีคลองมีคูคลองมีระบบสุขาภิบาลคนที่เป็นมาร่วมเล่นในเสถียนีคือคนที่บริหารรัฐบาลอยู่ด้วยกันเป็นขุนนางข้าราชาการเจ้านายมาเล่นชั้นสูงสุดเป็นหม่อมเจ้าเหมือนมาช่วยกันเทรนมาช่วยกันเทรน <c oughs> เป็นขุนนางข้าราชาการมาเล่นกันตรงนั้นมาเล่นดุสิธานีเนี่ยไม่ได้เล่นแบบบ้านตุ๊กตาแต่เล่นแบบจรงิงจังมีการออกโฉนดเธอจะอยู่ในเมืองนี้เธอต้องซื้อที่ดินมีโฉนดมีบ้านเช่าท่านเป็นเจ้าของบ้านเช่า ต่างๆจำว่า,าม,มีบ้านยังไม่มีตังค์ซื้อบ้านลองเช่าไหมมีระบบการเช่าระบบการเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคบ้านใครที่ไม่ดูแลมีการจัดประกวดบ้านบ้านใครที่ไม่ดูแลปั๊บไม่จ่ายค่าไฟโดนตัดไฟบ้านโดยสิทธินีบังคับว่าต้องติดไฟกลางคืนต้องไฟสว่างใครไม่จ่ายโดนตัดไฟบ้านไม่สวยโดนปรับสุขาพิบาลพื้นที่กว้างขนาดไหนเนี่ยคือต้องบอกว่ากว้างตั้งแต่ข้างหลัง ข้างหลังของตัวตำหนักของราชวงแพรไทยยาวไปจนถึงคลองสามเสนพูดง่ายก็คือยาวขนาดเท่ากับความนนยาวของโลาบาลพระมงกุฎตรงนั้นนะคือสุธานีทั้งหมดเป็นเมืองมันคือเมืองมีนิเมืองจริงๆแต่ว่าโอ้โหคนลงไปเดินได้เลยได้แต่ไม่ได้เดินแบบเป็นอาคารจริงนะแต่ว่าเดินเดินเหมือนเราเดินเป็นยักษ์อยู่ในเมืองนั่นแหละ <c oughs> อะไรที่ใช้ได้จริงเอาไปทําอย่างเช่นสุขาพิบาลก็เกิดเป็นสุขาพิบาลของเราจริงๆเกิดขึ้น มันก็เกิดจากดุสิตธานีของท่านนั่นเองจากหนึ่งบรรทัดในหนังสือเรียนสังคมว่าเป็นเมืองจำลองดุสิตธานีแล้วจบจบฉันเพิ่งดูในเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหลังพระราชวังพญาไทเลยใหญ่มากจัดการทุกอย่างและผลพวงของการสร้างเมืองจำลองมาก็คือเอาไว้ใช้คิดในแง่ของการออกนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆในบ้านเมืองจริงจริงๆมีอันนึงที่สงสัยไม่รู้ว่าจะตอบไปไหมแต่เสียกรู้ว่าเอ่อทำไมพระบรมรูปอะ ถึงต้องตั้งอยู่ที่บริเวณสวนลุม <S 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 เพราะต่อเนื่องจากดุสิตธานีพิฟ้ามันต่อเนื่องกันเลยคือท่านเห็นแคมเปญดุสิตธานีเสร็จปั๊บนั่นคือแคมเปญในการสร้างเมืองจําลองของท่านแล้วท่านอยากจะเอาเมืองจําลองเนี้ยมาสู่โมเดลของจริงคือเมืองของเราคือสร้างสยามประเทศของเราและอยากจะเปิดตัวสยามประเทศโฉมใหม่ด้วยการสร้างแคมเปญใหญ่มากๆไปรัชกาลตอนต้นรัชกาลมีบรมราชาพิเศษสมโพธิเชิญคนมาพีอามาถ่ายรูปมาอะไรต่างๆเสร็จปั๊บ แล้วสุดท้ายตรงช่วงพอดีกับช่วงปลายราชการของท่านพอดีท่านตัดสินใจว่าท่านจะทำา w o r l d Expo ที่สยามเป็นงานแสดงสินค้าต่างๆของสยามให้คนมาแล้วก็เห็นว่าสยามเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงหลังจากเธอรู้จักฉันแล้วตอนฉันเรมราชาวิเศษรู้จักจากพ่อฉันรู้จักจากฉันแล้วมาดูสิว่าฉันมีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างด้วยการจัด w o r l d e เ p o เพื่อให้ทุกคนมารวมกันตรงนี้เกิดงาน ซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่าเตรียมจะทําแคมเปญสยามรัฐพิพิธภัณฑ์อคือไม่ได้เรียกว่า world expo ใช่เป็นเร,เรียกว่าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์แต่ขึ้นในทานองเดียวกับ World expo ค่ะหลังจากแจกนําบัตรแล้วฉันจะแสดงผลงานให้เธอดูมันเป็นสยามรัฐพิพิธภัณฑ์มาเกิดขึ้นแล้วพื้นที่ท่านเล็งไวนะ้ตอนแรกจะเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์เหมือนกันเป็นที่ของพระราชม,มรดกพื้นที่ตรงนั้นก็คือส่วนลงุง จะเอาส่วนรุม,มาจาัดงานสย,ยามรพิพิธภัณฑ์แล้วจัดเสร็จปับ๊บก็พูดเลยว่าจัดเสร็จปั๊บจะยกให้เป็นส่วนสาธารณะของเมือง mm hmm. ซึ่งก็คือใช้ตามจุดประสงค์ที่ท่านให้ไว้ตอนนั้นอยู่แล้วน่าเป็นผมว่าทําไมทุกวันนี้ที่มุมหนึ่งของส่วนลุมพินีที่จะหันเข้าทางถนนสีลม,มใช่ก็จะเป็นพระบร,บรมรูปข,ของรัชกาลที่หกอ,อยู่ตรงนั้นแล้ววันมหาธีราเจ้าเราก็ต้องไปตรงนั้นไปวางพวงมาลากันตรงนั้นนั่นเองก็คือ ตั้งใจจะทำาวิ r ์ลเอ็แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายแคมเปญสุดท้ายของพระองค์ท่านใน2,468ปีสุดท้ายอนะ่ะท่านประชวนและสวรรคตกทันหันก่อนเป็นเกิดอาการรประชวนจากอะไรคะอาการประชวนเนี่ยพี่ฟามันเริ่มมาจากที่เราเล่าไปตอนต้นแล้วว่าท่านเคยผ่าตัดไ้ติงม,ตตมีถุงน้ำ,ม,นำมันไม่เรียบร้อยในยุคนั้นท่านมีพระจอมริจะเสด็จก,กลับไปผ่าตัดแก้หลายครั้งแล้วแต่ติดพระราชภาระนู่นนั่นนี่ไม่ได้ไป สุดท้ายปรากฏว่าตัวถุงน้ําตรงนั้นน่ะเกิดการอักเสบติดเชื้อแล้วติดเชื้อด้านในทําให้พระองค์ท่านสวรรคตอย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วรอาการซุดเร็วต้องเรียกว่าอาการสุดเร็วมากเป็นที่สังเกตได้ครั้งแรก11พฤศจิกายนอยู่มาไม่กี่สัปดาห์อยู่ถึง25พฤศจิกายนเสด็จสวรรคตเร็วมากถือว่าไวมากไวๆมากไวแบบอ้าว เร็วมากซึ่งงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ะ่ะตั้งใจจะจัดตอนช่วงปลายปีก็ถือว่าไม่สําเร็จคืนแต่ทุกอย่างพร้อมแล้วจะมีท่านใดสามารถหาหนังสือเป็นหนังสือแบบสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่ลึกสยามรัฐพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นฉบับพิมพ์ใหม่ของจุลา,า,านั่นเองในหนังสือสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะบอกหมดอันนี้คือเขาพิมพ์จากต้นฉบับเดิมก็จะเห็นหมดว่าแบบมีการค้าอะไรของไทยต่างๆเตรียมเป็นหนังสือแนะนําประเทศของเราแล้วแต่มันไม่ได้เกิดขึ้น นี่เป็นสองภาษาด้วยนะใช่ภาษาอังกฤษและภาษาไทยคู่กันคือแปลซ้ายขวามาเลยใช่อันนี้เป็นฉบับพิม์ใหม่ก็จริงแต่ว่าพิมพ์ใหม่จากตัวพิมพ์เก่าก็จะเห็นเลยว่าแปลภาษาอังกฤษคือเตรียม introduce แล้วเต็มที่ที่ระลึกสยามราพิพิธภัณฑ์สลุุมพินีก็คือเป็นงานที่ไม่ได้จัดแต่ว่ามีการเตรียมการไว้แล้วก็เลยรวมเล่มขึ้นรวมเล่มมาใช่แั้นก็จะเป็นเรื่องเหตุการณ์แบบภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าเราก็ต้องเล่ากันต่อต่อไปจนถึงว่า ในคําถามในตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีหลายคนสงสัยว่าแบบเออมันจะมีคําถามเกิดขึ้นจากตัวรัชการที่หกมากมายม,มากมายแบบอย่างเช่นคําถามแรกที่แบบเขาทักกันก็คือว่าเฮ้ยรัชการที่หกมันเวลาได้ยินปับ๊บเราจะได้ยินคําว่าคลังแตกอืเฮ้ยคลังแตกใช้ใจ่ายเงินเยอะแยะมากมายอะไรมากมายเลยขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเงินในท้องพระคลังตอนนั้นที่มันเกิดเรื่องกันขึ้นมาสงครามโลกต่างๆมีจริงไหมก็ต้องตอบจริงว่าไม่มี เราก็ไม่ได้อ้างด้วยเพราะว่าผู้ที่พูดเองก็คือพระองค์ท่านเองก็บอกจริงๆบอกจริงๆพระองค์ท่านเองสิ่งนี้ก็คือพระราชดำรัสของรัชกาลที่หกซึ่งกล่าวตอบพระบรมสารุวงศ์และข้าทุลละองพระบาทในวันเฉืิอมวันฉันวันสาก็คือเป็นธรรมเนียมของท่านเองท่านเป็นคนเดิมว่าในทุกๆวันเกิดจะเป็นเหมือนวันแถลงผลงานและหนึ่งในเรื่องที่ต้องพูดในวันเกิดก็คือ,อการเงินว่าการเงินว่าเฮ้ย ตอนนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการเงินไม่พอนะฉันจําเป็นจะต้องกู้เงินของอังกฤษมาใช้ทํางานดังนี้ดังนี้นะแต่ฉันจะไม่ได้เอามาใช้สําหรับเป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนของแผ่นดินโดยที่แบบฉันตัดสินนเดีจะมีคณะกรรมการมาควบคุมฉันในการใช้จ่ายนะสิ่งที่สําคัญก็คือท่านบอกด้วยว่าเงินที่เอามาเอาไปใช้ทําอะไรซึ่งมันก็แปลงสภาพเป็นสิ่งที่เราเล่ากันไปเพราะฉะนั้นต่อคําถามที่ว่าเฮ้ยครั้งแตกไม่มีตังจริงไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่มีจริง แต่ว่ามันมีวิธีการเอาไปใช้อะไรต่างๆดังนั้นอันนั้นในเรื่องของแผ่นดินนะอ้เรื่องส่วนขององค์ก็ต้องรอคนทําวิจัยอะไรกันต่อว่าว่าจะอย่างไรซึ่งซึ่งทุกอย่างมันสามารถดูจากหลักฐานได้อยู่แล้วว่ามีอะไรยังไงบ้างคม,มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนจะต้องถามแน่ๆแล้วถ้าไม่พูดถึงก็จะมีคนมาทักทวงว่าทำไมไม่พ,พูดเรื่องนี้ือในเรื่องของอชีวิตรักชีวิตรักนี่คือต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับปัญหาปลายรัชะกาลอย่างหนึ่งวิภาก็คือตัวท่านเองอะ่ะครองรั3สามสิบปี พอคนละสามสิบปั๊บในยุคนั้นคนอายุสามสิบเนี่ยมันถือว่าแบบโหวัยกลางคนวัยแบบอายุเยอะแล้วทุกคนก็เชียร์ท่านตัง้งแต่ตอนแบบตอนทรงราชว่าเฮ้ยควรจะต้องมีฝ่ายในนะฝ่ายในก็คือมีมาเหสีมีอะไรต่างๆเพื่อจะได้มีพระ,ะราชรสธิดาสืบและ,ะสมบัติต่อกันไปมันเหมือนเป็นหนึ่งหน้าที่ระบบสมบูรณาในสิทธิราชว่าการเป็นกษัตริย์มันจะมั่นคงได้เมื่อมีรัชทายาท mm hmm. นั่นเองปรากฏว่าท่านก็ล่วงเลยทํางานกันมาจนเข้าสู่ช่วงแบบ ปลายพระชนชีพด้วยซ้าไป2,460นู่นถึงจะเริ่มมีฝ่ายนายเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นปัญหาและสถานะหนักถึงขนาดที่ว่าเออท่านก็ประกาศเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติท่านดันไม่มีลูกอะไรแล้วจริงๆเนี่ยลำดับสายสืบสันตติวงศ์จะไปทางไหนยังไงต่ออ๋อเพราะว่าพี่น้องทงั้งแม่มเดียวแม่เดียวกันต่างแม่กันก็ยังมีก็ยังมีอยู่ก็มีจนเป็นที่มาของกฎมณฑนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ Uh huh. เพราะมันเกิดขึ้นจากตัวท่านเองท่านไม่ได้อยู่ดีเขียนมาว่าจะเอาอะไรยังไงเองเป็นปัญหาท่านประสบประสบเองว่าเฮ้ยฉันโดนนู่นนั่นนี่ถามเย<า>อะเ<า>หล<า>ือเกินถามเยอะเหลือเกินคอมเมนต์มาเยอะเหลือเกินในช่องคอมเมนต์อย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ละกันเคลียร์ชัดเจนเลยว่าถ้าฉันไม่สามารถไม่มีพระโรสไม่มีรัติดาสายจะเป็นใครต่อหรือแม้กระทั่งแบบ ตกไปสู่เจ้าพี่เจ้าน้องบางพระองค์เนี่ยก็ถึงขนาดต้องมีสัญญาว่าเาถ้าเกิดตกไปถึงเธอกดในสิ่งที่เธอต้องทํามีอะไรบ้างเธอต้องรับสัญญานะว่าเธอจะต้องไม่ให้เไม่ให้นางต่างด้าวที่เป็นสัญชาติอื่นมาเป็นมเหสีเธออะไรอย่างนี้ hmm. เพราะว่ามันมีเรื่องของความมั่นคงด้วยถ้าเกิดแบบว่าแต่งออกมาแล้วทํามักริย์ต่อไปเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยมันจะเหมือนโดนกลืนชาติและในช่วงปลายรัชกาล ก็คือเรื่องฝ่ายในอ่าเริ่มมีการคิดแล้วตอนนี้ก็ต้องมีสอง,สงมาญาละต้องมีฝ่ายในฝ่ายในอะไรต่างๆก็เริ่มมีตอนช่วงปลายรัชกาลนั่นแหละช่วงสราวสองพันสี่ร้อยหกสิบก็เริ่มแรกพระองค์แรกเนี่ยเป็นพระคู่มั่นก่อนไปถูกพระสตาก,กับเจ้าในายในสายรัชกุลวรรวันนั่นเองก็ตอนนั้นก็มั่นกันพระสถานสถาปนาจากหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระวรััญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีก่อนก็คือเสด็จพระองค์วัลภานั่นเอง พอเป็นคู่มันเสร็จปั๊บก็ทดลองเหมือนในปัจจุบันของเราทดลองไปมาหาสู่ลองคบกันอะไรอย่างนี้เสร็จปับป๊บปรากฏว่าไม่ต้องพระราชอธยาศัย,ายซึ่งกันและกันสุดท้ายก็นําไปสู่การถอนมัน่นอืถอนมั่นก็เลยเออเลยพระองค์วรลาเทวีก็เลยเป็นพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าวรลาภเทวีไป <c oughs> เป็นยศเจ้าไปปกติทีนี้ท่านก็ไปถูกพัชาตากับน้องของพระองค์เจ้าวรลา,าซึ่งเป็นน้องคนละแม่ <c oughs> แต่เป็นสายวรลลวันเหมือนกัน <c oughs> ก็เป็นพระองค์ลักษมีลาวานัน นั่นเองอซึ่งต่อมาจะเป็นพระนางเธอรักษมีลาวันเออตอนแรกท่านถูกพระชาตากับพระนางเธอรักษมีลาวันลองกับพระนางรักษมีลาวันต่อมาแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ทดลองอะไรอย่างนี้เสร็จปั๊บมีคิวแทรกเข้ามามีคิวแทรกก็คือเป็นราชินีกุลสายสุจริตกุลซึ่งก็คือราชินีกุลสายสุจริตกุลเนี่ยเป็นราชินีกุลคือร่วมวงตระกูลเดียวกันกับ พระราชะมดาก็คือสมเด็จีเย็นนั่นเองสมเด็จรียเ,เรย็นมีเชื้อสายของสุจริตกุลมานั่นเองเพราะนั้นก็เลยเรียกกันว่าราชินีกุลก็ไปถูกชะตากับลูกสาวของขุนนางสายสุจริตกุลสองท่านก็รับมาเป็นพระสนมเอกทั้งคู่ก็คือมาเป็นพระสุจริตสุด,ดากับพระอินทราณีก็ต้องพระราชะสายทางฝั่งนั้นปรากฏว่าแต่ว่ามันมีข่าวทดลองคบหาดูใจอะไรกับพระนางเทวรักษมีราวันไปแล้ว ก็เลยสุดท้ายก็เลยออกพระนามพระนางเธอลักษมีราวันจากพระองค์เจ้าเนี่ยให้กลายเป็นพระนางเธอรักษมีราวันอย่างที่เราเรียกกันซึ่งะตาชีวิตพระนางเธอลักษมีลาวันก็มีความดราม่าประมาณหนึ่งต้องแยกไปอีกต้องแยกไปอีกแต่ในสายสุจริตกุลเนี่ยท่านตั้งพระไทยหวังแล้วว่าถ้าเกิดจะมีพระราชธิดาก็อยากจะมีแบบในความรักครั้งท้าย,ายนี่แหละในครั้งสุดท้ายนี่แหละปรากฏว่าเพระอินทรานีซึ่งเป็นคนน้องเนี่ยตั้งคันได้ก่อน ก็เลยได้รับพระราชทานสาปนาเลื่อนขึ้นเป็นพระราชินีเลยก็เลยกลายเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจีพระบรมราชินีนั่นเองสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจีพระบรมราชนีเนี่ยมีเอ่อมีพระคันอยู่แต่ว่าทรงตกตกเลือดล่ะตกเลือดตกเลือดก็แทงหลายครั้งมากจนนําไปสู่สุดท้ายมันสิ่งสําคัญมันกดดันก็คือเหมือนแบบกดดันความกดดันในเรื่องแบบจะต้องมีพระราชทาทอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจากสายสุจริตกุล รัชกาลที่6ท่านก็ไปต้องสตากับสายอาภาัยวงศ์หนึ่งท่านเป็นเป็นบุตรีคนนี้ก็ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าจอมขึ้นมาก็เป็นเจ้าจอมสุวัฒนานั่นเองก็เหมือนแบบว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยออความรู้สึกข,ขององค์ท่านก็คืออยากจะแบบว่าให้มั่นคงในสายของการดํารงศิรีราชสมบัติแล้วก็เรื่องของแบบภาพลักษณ์ด้วยเรื่องของแบบยุคนั้นมันจะมีเรื่องของผัวเดียวมีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีการคุยกันกันกบสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์สจี เพื่อจะหลีกทางให้เกิดขึ้นถ้าเกิดฝั่งหนูมีพระนอก็สุดท้ายก็พระราชทานสถาพนาลดพระราอิสย,ยศจากพระบรมราชินีของสมเด็จอินเนี่ยลดลงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทร,รสักสจีพระวรราชชายาลดลงจากราชินีเป็นชายาเฉยๆตรงนั้นก็มีการแบบมีพระราชเขาอาธิบายต่างๆเคลียร์คุยกันเรียบร้อยอแล้วก็ไปอยู่กับสายของอภัยวงศ์ก็คือเจ้าจอมสนทนาซึ่งเจ้าจอมสนทนาดันตั้งขันพอดีก็เลยได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนขั้น เลื่อนขั้นจากเจ้าจอมสวัทนาให้กลายเป็นพระนางเจ้าสวัทนาพระวรรษทีวี mm hmm. ตั้งให้ไม่ได้ตั้งเฉพาะรักอย่างเดียวเพราะว่าสององค์นี้รักกันที่หกกับพระนางเจ้าสวทนาเนี่ยเขามีเรื่องแบบเรื่องที่ต้องฝ่าฟันกันมาในเรื่องของฝ่ายในอะไรกันมาก่อนหน้ามีสตอรี่ดราม่าถ้าท่านใดสนใจ <laughs> ดราม่าต่างๆสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะฮะดวงแก้แห่งพระมงกุฎกล้านะฮะ มีเขียนไว้เหตุการณ์ซึ่งนามาซึ่งเหตุการณ์าดราม่าต่างๆที่ทําให้พระนางเจ้าสุวัฒนาได้เเข้ามาในรัชสำนักต่างๆเนี่ยอยู่ในเล่มนี้ก็เป็นพระนางเจ้าสาวันาเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาเพราะว่านอกจากฝ่าฟันอะไรกันมาด้วยกันดาราม่าของฝ่ายในมาด้วยกันแล้วแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยยังเรียกได้ว่ามีพรบสุริการใ,ในเวลาที่แบบทุกอย่างบีบคั้นกําลังพอดีแล้วก็<ม><ม>การตั้งพระนางเจ้าสุวัฒนานอกจากจะรักแล้วยังจะตั้งเพื่อพดุงอิสริยยศ ของลูกในคันเพราะว่าในกฎโบมาณที่ท่านออกไปก่อนหน้าเองอ่ะคือลูกที่จะได้รับสืบและสมบัติจะต้องเป็นเจ้าฟ้านั่นหมายถึงยศแม่จะต้องสูงสูงพอที่จะให้กําเนิดเจ้าฟ้าเพราะถ้าเกิดเป็นเจ้าจอมในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้าจอมธรรมดาถ้ามีลูกขึ้นมาปั๊บลูกจะเป็นแค่พระองค์เจ้าเพราะนั้นก็จะไม่ได้สืบทายาทจะไม่ได้สืบทายาทเพราะนั้นเป็นห่วงก็เลยตั้งให้เข้าตามกฎที่ตัวเองตั้งไว้ตอนแรกว่าตั้งขึ้นเป็น พระนางเจ้าสุทนาพระวรชเทวีคือยศอับแม่ให้สูงัแม่ให้สูงจากคนธรรมดากลายเป็นเจ้าลูกจะได้เกิดมาเป็นเจ้าฟ้าโดยตําแหน่งโดยทันทีซึ่งตําแหน่งที่เลือกมาให้เนี่ยเป็นตําแหน่งที่เหมือนแบบจงใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตําแหน่งเดียวกันกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราก็คือแม่ของท่านสมเด็จลีเยนตําแหน่งเดียวกับสมเด็จลีเยนตอนที่มีท่านเกิดมาอตอนที่ท่านเกิดมาสมเด็จลีเยนเป็นตําแหน่ง เออพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระบรลรัชทีทวีเฉยๆให้ตำแหน่งเดียวกันกับแม่เลยจะได้เป็นลางว่าลูกออกมาจะได้แบบเก่งเหมือนชั้นเลยต,ต่างๆเหมือนชั้นปรากฏว่าปรากฏว่าช่วงเวลาที่พระนางสวัฒนาทรงพระคันแก่พระนางสวัฒนาแล้วก็เรียกโดยลำลองว่าเสด็จพระนางเสด็จพระนางทรงพระคันแก่มากแล้วก็รากันที่หกเนี่ยเสด็จกลับเข้าไปประทับในพระบรมมหาราชวังแถวๆที่ทําพิธีบรมราชาพิเศษนะฮะตรงนั้นเสด็จกลับไปอยู่อย่างไทยในนู้น แล้วพากลบว่าพอสเสด็จกลับไปอ่ะท่านก็มีพระสุริการใกล้มีพระสุริการในช่วงเดียวกับที่รัชกาลที่หกกาลังประชวน <c oughs> พระอันตะอยู่ไส <c oughs> ติ่งอยู่พอดีเกิดเหตุการณ์ทํานองเดียวกันพระนางสวุวรรณนาประชวนพระคันใกล้จะประสูติแล้วรัชกาลที่หกก็จะไม่ไหวแล้วแต่ทรงแข็งพระไทยอยู่รอด้วยหวังว่าจะให้มีพระราชกุมารประสูติกําเนิดขึ้น <c oughs> อยากเห็นก่อนอยากเห็นก่อนอยากเห็นก่อนแข่งใจไว้คือพระอาการ ของหมอต่างๆบอกว่าท่านอยู่ไม่รอดนานแล้วแต่ปรากฏว่าท่านแข็งใจรอกระทั่งว่าท่านในตามธรรมเนียมโบราณถ้าเป็นเจ้าฟ้าชายประสูติจะมีการยิงปืนใหญ่ยิงสลุดถวายคำนับเจ้าฟ้าชายถ้าเป็นเจ้าฟ้าหญิงก็จะเป็นปีพาดโอลีปรากฏว่าท่านแข็งใจเลยเวลาเที่ยงมาสมัยก่อนมันจะมีเรื่องยิงปืนใหญ่ตอนเที่ยงอ๋อแล้วได้ยินเสียงปืนใหญ่้ก็เข้าใจว่าเป็นพระราชโอรส โอ้ oh. จนข้าราชพารต้องไปทุนท่านบอกว่ายางยังไม่ประสูติการอันนั้นยิงปืนเที่ยงท่านก็แข่งใจรอรอส,สุดท้ายมีประสูติการแล้วก็เจ้าคุณพระประยูรวงศ์เจ้าขุณจอมบรรดาแผ่รัชกาลที่ห้าเนี่ยเป็นผู้ถวายเบิกพระโอษฐ์เจ้าฟ้าพระราธิดาคือเหมือนเหมือนแบบเป็นคนถวายน้ำนมประเดินดูอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพระภิบาลก็เชิญสเสด็จพระราธิดาซึ่งประสูติตอนนั้นน่ะเอามาถวายท่านถวายท่าน ท่านได้เพียงแค่หันพระพักไปเห็นแล้วก็แบบว่าอ๋อตอนที่เชิญเข้ามาตอนที่เชิญเข้ามาเหมือนเป็นซีนอ่ะเป็นซีนหนังเลยเชิญเสด็จเข้ามาปั๊บพร้อมกับปีพาดก็แปลว่าปีพาดมโหรีคือเป็น,ปนข้าราชธิดาเป็นลูกสาวแล้วเราก็ส่งรู้แล้วว่าเป็นพระธิดาท่านก็แข่งพระไทยรอเพราะว่าท่านไม่มีแรงแล้วทูลเชิญพระธิดาออกมาท่านพยายามมองอะท่านน้พาพระเนตรไหลได้เห็นหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้าราชการเลยจับพระหัตถ์ท่าน เอาไปวางแล้บนพระเสียมาราธิดาเสร็จปับ๊บจับวางอยู่สักระยะหนึ่งก็จะเชิญพระธิดาออกไปท่านก็หันมาพักไปทําท่าเหมือนว่าอย่าเพิ่งไปให้กลับมาดูอีกรอบได้กลับมาดูหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็เชิญพระธิดาออกไปครั้งนั้นหลังจากเชิญพระธิดาไปเสร็จปั๊บก็เสด็จสวรรคตก็ยังได้ทันได้เห็นยังไงทันได้เห็นได้เห็นมาพักหนึ่งครั้งนั่นเองพระธิดาพระองค์นั้นต่อมาก็คือ สมเด็จ,ดจพระเจ้าพระค่ีเธอเจ้าฟ้าเพชราพราชสุดาสริโสภาพ,พันนวดีนั่นเองเป็นพระเจ้าลูกเธอหนึ่งวันนั่น<อ>ก็คือเป็นเรื่องราวของวันสุดท้ายในพระชนชีพของรัชกาลที่หกก็จบไปแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านทิ้งไว้จริงๆก็ไม่ได้มีแค่พระราชทาพระองค์เดียวก็อย่างที่เราคุยกันว่า เราได้เห็นอะไรมากมายต่างๆซึ่งยังมียิ่งยอ่ยอยเราไม่สามารถรวบทุกอย่างให้จบภายในแค่นี้หรอกตอนตอนหนึ่งไม่สามารถจริงๆเดี๋ยวไว้เมาส์มอยกันนอกรอบต่างๆได้สามารถทักมาได้หลังไม่อยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็เรสเฟลนแน่นมากกว่านี้สามารถไปหาอ่านต่อกันได้สามารถหาอ่านต่อกันได้ที่เห็นปรากฏเป็นหน้าจอต่างๆของเราในเรสเฟลนในกะละมังหนึ่งกะละมังนั้นเออถามโจงอย่างนี้ดีกว่าว่ารู้เลยอ่าวันนี้จากหนังสือที่งัดมาหนึ่งกะละมังนะเราเอามาให้ดูนะน่าจะอ่านมาเยอะแล้วก็หลายหลาย สารหลายซอสหลายแหล่งนะฮะและแน่นอนวันนี้ทุกคนน่าจะรู้ว่าเราก็มีบางเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่โจกอ่านเกี่ยวกับรัชกาลที่หกอ่ะทั้งหมดอ่ะเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องเหล่านี้บ้างคือถ้าจะให้แรปอัพทั้งหมดคำคำเดียวที่สามารถระบุ d e f i n i t i รัชกาลที่หกได้ดีสำหรับโจกเองอะ่ะก็คือคำว่ากลยุทธ์คำเดียวเลย s t r a t e g ้เลยคือการทำอะไรก็ตามในชีวิต ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานหรือชีวิตส่วนตัวและการที่หกได้ทาให้เราได้เห็นแล้วว่าการคิดเชิงกลยุทธ์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์มันนามาซึ่งการประสานประโยชน์ของทุกฝั่งสามารถจัดก,การบริหารต่างๆได้โดยที่ปณิพนอมลอมชอมแต่ว่าฉันปณิพนอมลอมชอมก็จริงแต่ฉันไม่เสียจุดยืนของตัวเองอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการคิดและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่วางมาทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นในสิ่งที่ทัศกาตที่6เป็นก็คือท่านคิด อย่างคนที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่คิดแบบเหมือนกับการวิเคราะห์ก่อนว่าคนรอบตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวท่านเป็นอะไรยังไงแล้วฉันจะเข้าไปทําหน้าที่อะไรในคนเหล่านี้เรื่องเหล่านี้บ้างนํามาใช้กับชีวิตเราได้ทุกๆเรื่องเลยเรื่องการสื่อสารนี่เห็นชัดมากเลยนะสื่อสารมีความละเมียดมากคือรู้ว่าฉันจะคุยกับใคร จะสื่อสารกับใครใ<ช>ต้องเอาตัวเองวางไว้ตรงไหนเนี่ยมีการเปลี่ยนนาาปากกาเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนรูปแบบคือต้องบอกว่าถ้าเกิดรัชกาลที่4เป็นพระบิดานนเทศา์ไทยท่าน<ม>พิมพ์หนังสือออกมาในยุคแรกรัชกาลที่6ก็เป็นพระบิดาแห่งการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของเมืองไทยแล้วก็มีอันนึงที่โจพูดในตอนแรกที่บอกว่ารัชกาลที่6มีรับสั่งเลยว่าอที่เราคุยกันไปตอนแรกว่ารัชกาลที่6ท่านรับสั่งกับมหาดเล็กเอง ว่ากว่าคนจะรู้ว่าฉันทําอะไรให้แกแผ่นดินบ้างอ่ะฉันก็คงตายไปแล้วซึ่งก็จริงตามน,นั้นจริงตามนั้นอืมจริงตามที่มีพระราชปาระรรทิ้งไว้คือเรามาเราคุยกันตอนต้นว่าอ่าเรามาดูกันสิว่ามันสมคํานี้ไหมตอนสรุปจบท้ายก็ให้ทุกคนพิจารณากันเอาเองว่านี่ไงจริงไม่จริงวันนี้ทั้งหมดที่อยู่ในหัวนะนะมหาวิทยาลัยแห่งแรกรชิรวุธวิทยาลัยอสถานสวัสดิ์โรงพยาปาโรงปยาบาวิทยุ สลดไฟนรถไฟเสือป่านามสกุลลูกเสือและอีกเยอะอีกมากมากเชื่อว่าเป็นตอนที่หลายๆคนจะรู้สึกเหมเดียวกันคือฟังแล้วร้องคําว่าอ๋อออกมาตลอดทางเทปนี้เลยสุดยอดมากโจขอบคุณมากนะคะับขอบคุณนะดีใจยังมีเจ้าอีกหลายองค์ยังมีหลายองค์สมเป็นลีเยนยังรออยู่เศรษฐนางยังต่อคิวนะฮะมีเจ้าอีกหลองค์ตราบเท่าที่ ชาวช่องนะคะยังให้การสนับสนุนพวกเรานะคะ <_ S 1> ก็อย่างที่พูดกันตลอดไปล้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าการนําเสนอในวันนี้จะเป็นการพูดคุยกันเพื่อเพื่อ <_ S 2> เป็นการชวนคุยแล้วก็เผื่อใครสนใจนะคะอยากจะไปหาอ่านต่อก็จะได้ไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมกันได้แน่นอนมันอาจจะไม่ได้ครบทุกอย่างและแน่นอนอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดผิดเพี้ยนไปไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นพวกเราก็ต้องขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่มีเกรดดีๆอาจจะมาแชร์ไม่ใช่อย่างนั้น่ใช่อย่างนี้ ก็มามาบอกเรามาบอกได้มาบอกเกันได้เราก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้ดีที่สุดใช่เราก็มีความมึนกันบ้างอะไรบ้างเรามีความสรวนกันบ้างหัวเราะกันไปแล้วก็ลืมพเมื่อกี้ถึงไหนวะพี่อะไรอย่างงี้นะคะนะคะนอกาสหน้าเดี๋ยวไว้ค่อยเชิญโจ๊กมามามานะคะ่สําหรับพี่พ่อยูมโนในวันนี้นะคะขอบคุณชาวช่องที่ติดตามกันมาเป็นน่าจะเป็นเทปที่ยาวมากๆอีกเทปหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อาโจ๊กฝากหน่อย ใช่ถ้าเกิดทุกท่านกำลังดูเทปนี้อยู่นะครับทุกท่านอยู่ในช่องของ Faros Podcast นะคะท่านเข้าถูกช่องนะฮะไม่ต้องวยวายว่าแบบไปเจอพี่เพาอยูเมนไม่เจอเลยทำไมฉันเสิร์ชไม่เจอเปลี่ยนช่องนะเปลี่ยนช่องนะก็ขอความกรุณาในการกด u b s c r i b e นะฮะเพราะว่า Faros มีสองช่องคือ Faros และ Faros Podcast ตอนนี้อยู่ใน Faros Podcast นะฮะแล้วก็รบกวนทุกท่านช่วยกด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะฮะ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยได้ไม่พลาด นะครทุกการเดินทางแล้วก็ยอดวิวต่างๆท่านสามารถดูได้หลายรอบนะฮรรอบแรกคือดูดูเอา ธรรมดาเฉยๆดูเอาสาระความรู้รอบที่2อเอายอดวิวให้เราสักนิดหนึ่งนะฮะก็ข้างหน้าก็จะมีแล็ปท็อปแล้วคอมพิวเตอร์เปิดวนให้เราอยูแล้วก็เห็นการปั่นช่างเชื่อมอะไรกันอยู่ด้านหน้าราต้องใช้พลังอํานาจของชาวช่องนะแต่เราเชื่อจริงๆว่าชาวช่องเรายิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเชื่อแล้วจริงๆนะคะเอาละค e o p พีเพิลยูเมโนในตอนที่ยามมากๆตอนนี้นะคะอาจจะต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะคะคราวหน้าจะเป็นเรื่องของใครต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ People you may know จบแล้วแก้วรตใหม่ก็มาแล้วอย่าลืมนะคะเจอกันที่ Faros Studio People you may know